Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงหุ้นทิพย์ตาสวัสดีค่ะนักทุนค่ะกลับมาในช่วงเวลานี้บรรยากาศของการลงทุนที่กำลังร้อนแรงนะฮะทุกเรื่องราวของโปรดักต์นะฮะสำหรับรายการ Business Line and Life ในช่วงนี้ทิ่มหลายเรื่องหลายเล่านะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปทิ่มตากับก็ซิปคริปโตกันก่อนกับทางนั้นเอ็ดเวิร์ดนั่นเองนะคะคุณธนภูมิค่ะช่วงคริปโตก็ซิปคริปโตก็ซิปคริปโตก็ซิปสวัสดีค่ะคุณเอ็ดเวิร์ดธนภูมิสวัสดีครับพี่ม่อนและท่านผู้ชมครับวันนี้สดใสนะโอ้หน้าตาจะสดใสครับแต่ว่าถ้าเปิดอะไรต่อไปนี่อาจจะไม่สดใสก็ได้ครับเริ่มเลยวันนี้มีประเด็นอะไรเกี่ยวข้องกับก็ซิปคริปโตค่ะให้ดูก่อนครับผมโอ้ตอนนี้กำลังทุกข์กันสดๆเลยนะฮะตื่นเช้ามาครับโอ้ได้สีแดงเป็นสีที่โชคดีของคนจีนนะฮะหลุด1ล้านไหมเนี่ยต้องดูต่อไปฮะว่าเขาจะหลุดก่อนนะครั้งล่าสุดเนี่ยที่เขาทำแบบต่ำไปสุดๆเลยอยู่ที่ประมาณ30,000ล้านก็หลุดล้านไปนิดนึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหลุดอีกไหมนะฮะลง 8% นี้ชิวได้อยู่นะฮะปกติเต็มๆก็20 10แต่บิตคอยน์เขาจะเนี่ยจะทุบประมาณนี้ไม่รู้จะลงไปอีกไหม 10% ก็ถึงแหละถ้า 10% น่ะตอนนี้ 8% อยู่ลง 8% ส่วนอีเธเรียมเมื่อเช้าผมตื่นมาก็แอบดีใจนิดนึงเอ๊ะมันทุบนิดนึงมั้งไม่ได้แบบเยอะเท่าบิตคอยน์นี่ก็เช่นกันครับเริ่มบิ่งอีกแล้วฮะแล้วน้องหมาพี่อ่ะน้องหมาพี่ม่อนดอทคอย10.610.6 โอ้ ยังไม่ได้น่าตกใจสบายอยู่เคยหลุดยังไม่ได้น่าตกใจนะนี่ iOS ผมตกใจอันไหนฮะอ๋อ iOS เหรียญยายเหรียญยายก็เนี่ยฮะลงมาอยู่ที่ 0.94 แล้วเวลาลงตามชาวบ้านแต่เวลาขึ้นเขาคานขึ้นโอ้พี่คัดไปก่อนแล้วนะเหรียญยายจบไปแล้วโอ้ผมไม่คัดไม่กล้าคัดเลยไม่ไหวแล้ว2.60 บาทคัด 50% เอาเนี่ยราคาดาโน่นี่โอ้โหนี่ขนาดก่อนเข้ารายการเมื่อกี้ยังสูงกว่านี้นะฮะนี่เปิดเข้ามานี่ลงมาอีกแล้วอะโอ้ XRP นะจ๊ะ XRP นี่อยู่ 27.15 แล้วฮะพี่ก็ชอบตัวนี้นะซื้อตั้งแต่33ตอนนี้เลย27โอ้อันนี้ลงทุกตัวครับตอนนี้เพราะว่าบิตคอยน์ทุกตัวอื่นมันก็เกิดอะไรขึ้นไปตามนะฮะอันนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าตัวข่าวเองอะครับตัวข่าวเรื่องของในแง่ลบของบิตคอยอะไรอย่างเงี้ยถ้าสำหรับวันที่ผ่านมามันยังไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะฮะเอาแล้วทำไมมันลงอะทุกเหรียญเลยก็คืออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคืออันนี้ผมก็เพิ่งรู้ตอนตื่นนอนมาเฮ้ย ทำไมมันทุบเดี๋ยวว่าหลังจากนี้เดี๋ยวสายๆไม่อาจจะมีประกาศหรืออะไรก็ได้ไม่แน่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนบ่ายๆอะไรเงี้ยอาจจะมีใครทุกคนออกมาประกาศอะไรสักอย่างก็ได้ฮะพวกวานพวกอะไรขยับไหมพวกวานน้องน่าจะขยับพอที่มอนไปอะไรนะวานอเลิร์ทใช่ไหมฮะวานอเลิร์ทต้องไปดูนักทุนนะฮะชาวเหรียญคริปโตทั้งหลายแง่แต่ใครช็อตในตลาดเมืองนอกจะมีตัวช็อตอยู่นะฮะก็สบายละคลื่นพวกเด็กช็อตนะฮะแต่เมืองไทยอย่างนักทุนเว็บไซต์ exchange ในเมืองไทยอย่างวันนั้นเลยก็มีตัวเอเธอเรียมนะเขาก็มีการเอาเหรียญเนี่ยเอาออกจากไบแนนซ์เนี่ยไปเก็บไว้ในกระเป๋าเงินปลอดภัยกว่าเหรอปลอดภัยกว่าฮะว่าเขาจะเก็บในพวกฮาร์ดวอลเล็ตซอฟวอลเล็ตอะไรของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะปลอดภัยกว่าเก็บไว้บน exchange โดยเฉพาะพวกวานเนี่ยที่เขามีจำนวนเงินเยอะๆอย่างเงี้ยเขายังไงก็ต้องไปหาที่เก็บที่เก็บเพื่อเป็นเฉพาะความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงครับเพื่อป้องกันเหรียญของเขาเองที่ไม่ให้ถูกแฮกได้นั่นก็คือกระแสที่กำลังเกิดขึ้นในคริปโตนะฮะทุนที่ตอนนี้เองราคาคริปโตในแต่ละตัวนะฮะก็ปรับตัวลดลงนั่นเองอ่ะวันนี้มีข่าวอะไรมาฝากนักลงทุนคะ
ข่าวนะครับก็ตัว Ethereum ครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีของตัว Ethereum เช่นกันนะครับว่าเหรียญตัวนี้มันก็จะไปอวกาศเช่นกันฮะตอนนี้ก็ทาง Space Chain นะครับ Space Chain เนี่ยเป็นบริษัทสตาร์ทอัพบล็อกเชนในประเทศสิงคโปร์ครับก็ได้ประกาศว่าจะปล่อยตัวเพย์โหลดที่สามารถใช้งานบล็อกเชนได้จากศูนย์อวกาศ Kennedy Space Center ของ NASA ครับด้วยจรวด SpaceX Falcon 9ครับแล้วก็โดยยานอวกาศขนส่งสินค้า Dragon ของ SpaceX ได้เทียบท่ากับโมดูล Harmony ของสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองฮะโดยภารกิจดังกล่าวเนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง NanoRock และข้อตกลง SpaceX กับ NASA ซึ่งเป็นการปล่อยเพย์โหลดบล็อกเชนขึ้นสู่อวกาศเป็นตัวที่4และเป็นการนำเทคโนโลยี Ethereum เข้ามารวมกับฮาร์ดแวร์และเป็นครั้งแรกบนสถานีอวกาศนานาชาติด้วยนะฮะแล้วก็ทาง CEO ของ Space Chain เองก็ได้กล่าวว่าเรารู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่ได้นำแพลตฟอร์ม Ethereum ขึ้นสู่อวกาศและทดสอบว่าทำไมระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ของดาวเทียมต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ของแอปพลิเคชันบล็อกเชนโดยเฉพาะเมื่อปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยครับทาง Space Chain ได้ทดลองปล่อยตัวเพย์โหลดสำหรับ Bitcoin ไปแล้วแล้ววันนี้เราจะได้ปล่อยตัวเพย์โหลดสำหรับ Ethereum เป็นเพย์โหลดรุ่นที่2ของ Space Chain ด้วยนะซึ่ง Bitcoin และก็ Ethereum เนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมบล็อกเชนที่มีระบบนิเวศใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นเหรียญอันดับ1และอันดับ2มี market cap เยอะที่สุดและด้วยแพลตฟอร์ม smart contract ของ Ethereum เองเนี่ยจะถูกดำเนินการในอวกาศนะจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแอปพลิเคชันบล็อกเชนและความปลอดภัยในการทำธุรกรรมที่มากขึ้นด้วยแถมยังสามารถช่วยให้ผู้ใช้และนักพัฒนาเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในเทคโนโลยีของ Ethereum มากขึ้นด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของ Ethereum นะครับแล้วก็ Vitalik Buterin ครับคนนี้เขาเป็นผู้ก่อตั้ง Ethereum นะครับเขาก็ได้มาให้สัมภาษณ์นะครับในช่องของ Greg Friedman นะครับเกี่ยวกับตัว Ethereum 2.2 ที่ตัว Ethereum เองเนี่ยจะมีการอัปเกรดเป็น 2.0 นะฮะเพื่อที่จะเปลี่ยนจาก Proof of Work เป็น Proof of Stake แต่นี่นะครับข่าวที่จะเสนอวันนี้ก็คือทางผู้ก่อตั้ง Ethereum เองเนี่ยเขากล่าวว่าเขาไม่ได้เกรงกลัวเหรียญ Dogecoin เลยไม่ได้เกรงกลัว Elon Musk เลยนะกองเชียร์ใช่แต่เขาก็มีการพูดคุยกันด้วยนะครับว่าถ้าในอนาคตเนี่ย Dogecoin กับ Ethereum ทำงานร่วมกันเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือด้วย Elon Musk เองเนี่ยครับเขาก็ได้เคยกล่าวไว้ว่าถ้า Dogecoin เนี่ยจะหันมาแซงหน้า Bitcoin ได้เนี่ยจะต้องนักพัฒนาจะต้องแก้ไขด้วย3ประการเลยก็คือเร่งความเร็วในการผลิตบล็อกที่เร็วขึ้น10เท่าเพิ่มความจุบล็อกให้ใหญ่ขึ้น10เท่าแล้วก็ปรับลดค่าดำเนินการทำธุรกรรมลง100เท่าสำหรับตัว Dogecoin นะฮะแต่ทางผู้ก่อตั้ง Ethereum เองเนี่ย Vitalik Buterin เนี่ยเขาก็มีความคิดเห็นที่ค่อนข้างขัดแย้งกันกับ Elon Musk นะฮะเพราะเขาเห็นถึงปัญหาในเรื่องความสามารถในการปรับขนาดของเครือข่ายของตัว Dogecoin เองครับแล้วก็ก็มีเขาก็ถามเหมือนกันว่าอุปสรรคด้านเทคนิคเนี่ยสำหรับ Dogecoin คืออะไรและเขากลัว Dogecoin หรือไม่นะเขาก็ได้ตอบแบบเรียบง่ายเลยว่าผมคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขระบบบันทึกธุรกรรมแน่นอนผมไม่กลัว Doge ผมรัก Doge ผมเคยไปเยี่ยม Doge ในญี่ปุ่นเมื่อ 2-3 ปีก่อนเธอเป็นสุนัขที่น่าทึ่งและปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่เราเก่าชม Doge ทุกปีในการประชุม Dogecoin ของเราดังนั้นผมไม่คิดว่า Ethereum จะต่อต้านเหรียญมีมสุนัขนี้อย่างแน่นอนผมรัก Doge ผมซื้อ Doge และคงถือเหรียญ Doge ไว้เป็นจำนวนมากค่ะนะนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับ Doge เหมือนกันนะที่มีคนรักมันอยู่นะน้องหมาพี่ใช่ แล้วก็อันนี้ทางรัฐบาลบ้างครับรัฐบาลจีนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีที่เขาประกาศออกมาในเรื่องของการแบนคริปโตเคอเรนซีนะฮะแล้วก็ทางจีนเองเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาเหรียญตัว CBDC นะครับหรือ Central Bank Digital Currency การพัฒนาเหรียญที่เป็นเหรียญดิจิตอลของตัวธนาคารกลางเองนะฮะโดยตัวทางจีนเนี่ยเขาก็ได้มีการแจกตัวเหรียญเนี่ยชื่อว่าเหรียญดิจิตอลหยวนเนี่ยให้กับประชาชนในปักกิ่งนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็ยังจะไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะฮะเขาต้องเตรียมแจกซองแดงอีกแล้วครับจำนวน 350,000 ซองให้กับ
ผู้คนทั่วเมืองเซี่ยงไฮ้เลยในช่วงเทศกาลแข่งเรือมังกรในสัปดาห์หน้านะฮะโดยการแจกรางวัลเนี่ยจะดำเนินการในรูปแบบของลอตเตอรี่แล้วก็ผู้ใช้เนี่ยจะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ดังกล่าวได้โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์และเลขประจำตัวประชาชนนะฮะนี่ก็ได้เห็นอันนี้เป็นประเทศที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับในส่วนของตัวเหรียญCentral Bank Digital Currency ที่ผลิตโดยธนาคารกลางเองนะฮะนี่ต้องดูต้องรอดูบ้านเราแหละที่เขาพัฒนากันมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆออกมานะฮะแล้วก็มีข้อคิดเห็นครับอันนี้นะครับเป็นช่องของคุณคิมชัชวาลครับชื่อคิม Property Light เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ครับแต่ช่วงนี้เขาก็จะเน้นโฟกัสนะฮะมาในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นโดยเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญเลยนะครับสำหรับตลาดคริปโตที่คนวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยก็ให้การติดตามช่องของเขาเหมือนกันเพราะว่าออกมาให้ความรู้กันเยอะเลยนะฮะโดยในคลิปเนี่ยในช่วงต้นของรายการเขาก็ได้กล่าวว่าการแข่งขันมันเหมือนเกมการเงินนะเปรียบเสมือนเกมกีฬาที่ออกแบบมาให้ผู้ที่เข้าใจเนี่ยสามารถชนะมันได้และหากเราเข้าใจมันเป็นอย่างเดียวเสมือนการพายเรือไปตามกระแสน้ำแล้วก็เขาก็ได้พูดถึงระบบปัญหาที่มีมาตลอดนะฮะโดยเฉพาะทางสหรัฐเองอันนี้ไม่ได้พูดถึงทางรัฐบาลบ้านเรานะเพราะว่าเรื่องการเงินไปถึงว่าแบงก์ห้ามอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันแต่สหรัฐเนี่ยเขาจะสามารถผลิตแบงก์ออกมาได้เรื่อยๆนะฮะตามที่รัฐบาลอยากจะควบคุมโดยเขามองนะว่าผู้มีอำนาจสูงสุดเนี่ยหรือมีความไว้วางใจสูงสุดเนี่ยก็มีโอกาสพลาดในการตัดสินใจได้เช่นกันเหมือนประเทศเวเนซุเอลาที่ผ่านมาหรือประเทศพม่านะแต่ทางกลับกันเนี่ยระบบการกระจายอำนาจของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอาจจะคานอำนาจกันได้ด้วยตัวเลือกที่ดีเนี่ยมันดีต่อทุกคนนะฮะโดยไม่ได้แบบว่าส่งผลแบบดีต่อกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งมากนักนะฮะแต่ว่าอย่างเราก็สังเกตได้ว่ามันก็จะมีวานเนาะแล้วก็ตัวแบบอย่างที่เคยผ่านมาแล้วเนี่ยในปี1930ครับก็จะมีประเทศมหาอำนาจในอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการควบคุมทองคำจากทางภาครัฐด้วยนะฮะและแน่นอนว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นการสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนเลยแต่เป็นความสร้างความมั่งคั่งให้กับระบบการเงินความมั่งคั่งของรัฐมันถึงความมั่งคั่งของทางอำนาจของประเทศที่ถ้าสูญเสียประสิทธิภาพทางการเงินไปเนี่ยและเกิดการควบคุมไม่ได้ก็จะส่งผลให้สูญเสียอำนาจเช่นเดียวกันอะไรมันก็เหมือนเป็นจุดกำเนิดของคริปโตเคอเรนซีนะฮะอันนี้เหมือนเขาก็ย้อนมาเล่าประวัติของบิตคอยน์เหมือนกันแล้วก็อีกข่าวนึงครับก็อันนี้ก็มีการแชร์กันนะฮะทางวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นอากาศเมื่อวันที่12พฤษภาคมว่าทางวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นเปิดรับชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ Dogecoin Network Link แล้วฮะก็นักศึกษานะครับที่เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นเนี่ยสามารถจ่ายค่าเทอมด้วย Dogecoin ได้แล้วนะฮะแต่ค่าธรรมเนียมต่างๆนู่นนี่นะฮะเขาก็มีลิงก์มาให้พร้อมเลยนะครับในทางมหาลัยเนี่ยก็มีแอดเดรสกระเป๋าเงินด้วยนะครับที่ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถอุ่นดอจคอยไปที่กระเป๋าของมหาลัยได้ครับมีลิงก์มาให้พร้อมเลยนะครับค่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้โอเคเยอะเลยนะฮะก็ลุ้นกันไปนะเอ็ดเวิร์ดว่าบิตคอยจะหลุด1ล้านบาทหรือเปล่าวันนี้แล้วก็ดอทคอยจะหลุดหรือเปล่านะฮะเรียนที่ฮิตกันในตอนนี้นะทั้งทุนค่ะส่วนคนที่สนใจรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะเราก็จะค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่องราวของคริปโตขอบคุณค่ะคุณเอ็ดเวิร์ดธนภูมิครับขอบคุณครับพี่มอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลในเรื่องราวของทางด้านคริปโตก็ซิปที่เกิดขึ้นนะฮะก็แน่นอนนะฮะสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเองก็ส่งเสริมให้เยาวชนนะฮะเรียนรู้ในเรื่องราวของการใช้คริปโตทางสถาบันการศึกษาที่จังหวัดขอนแก่นถึงกับใช้ดอทคอยน์ในการชำระค่าเทอมได้แล้วในตอนนี้นะคะคือโลกมันหมุนไปเร็วนะเราก็เรียนรู้กันไปนะฮะแล้วทำไมพี่มอนถึงบอกว่ากองเชียร์ดอทคอยน์เพราะอะไรดอทคอยน์นี้กระแสของการเล่นจะเป็นการเล่นนะฮะที่มาจากข้อมูลสตอรี่ต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะนุ่นแล้วก็วัยรุ่นชอบดอทคอยนะฮะแต่วัยผู้ใหญ่ชอบบิตคอยฮะว่ากันนะฮะนักเดินก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะฮะค่ะ
ส่วนเรื่องราวของตลาดหุ้นเองนะฮะในตอนนี้ตลาดหุ้นก็มีการพักฐานลงมานะฮะหลังจากที่วิ่งไปทะลุ 1,625 ยังยืนสู้ๆกันอยู่ที่ 1,617 นะฮะนักทุนก็ปิดเมื่อวานนี้ 1,112 นั่นเองนะฮะบวกอยู่นะฮะสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยนะฮะหุ้นที่ชนะเลิศหลังจากที่โดนตบตีแกล้งมาเคแบงค์124บาทบวกแล้วก็เนอร์หลังจากที่โบรกเกอร์แห่งหนึ่งนะให้ราคาเป้าหมายสูงถึง9บาทกว่านั่นเองทำให้หุ้นเนอร์นะพุ่งทะลุมาอยู่ที่7บาทในวันนี้นะบวก25สตางค์การกุลตามมาเช่นกันนะ7 up ยังลุยกันต่อนะหุ้นเก่งกำไรโฮมโปร2โบรกเกอร์ใหญ่ให้ราคาเป้าหมายเฉียบพร้อมๆกันในวันนี้โฮมโปรพุ่งขึ้นมา14บาท60สตางค์นะฮะเป้าหมายเขาอยู่ที่15บาทกว่านะฮะทุนสิรินะฮะบาท45ยังเล่นต่อ CPN เซ็นทรัลพัฒนาโอ้โหทะลุขึ้นมา53บาทเลยนะฮะหลังจากที่ยืนสู้ๆกันอยู่ที่บริเวณ40กว่าบาทในวันก่อนนะทุนก็ต้องบอกได้ว่า CPN ก็วิ่งตอบรับประเด็นข่าวเรื่องราวของการรีโอเพนนิ่งนั่นเองนะคะแล้วก็หุ้นคาราบาวยืนสู้ทางด้านหุ้นเรือนะฮะ PSL ยังวิ่งนำหน้าออทามไฮอยู่19บาท30นั่นเองนะฮะก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในหน้ากระดานหุ้นไทยค่ะเมื่อเช้านี้ในส่วนของ S50 Series M ยังเปิดเป็นสีแดงนะฮะสี Z50 นี่สีแดงกันอยู่นะฮะยังอยู่ที่969นะฮะแต่ในส่วนของ Set Index บวกค่ะนักทุน Set Index นี้คือหุ้นกระจายทั้งตลาดส่วน Set 50หุ้นตัวใหญ่ก็ยังติดลบอยู่ค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับในช่วงวันอังคารนี้นะคะนักทุนมากมายเลยกับคำแนะนำการเทรดแล้วก็ทิ่มตัวไหนกันเลยนะคะกับทางด้านคุณบวยคุณพมรสุวรรณสาครกุลนั่นเองนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทกรุงไทยซิมิโก้นะคะสวัสดีค่ะคุณบวยค่ะสวัสดีครับพี่มอนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับเซตอินเด็กซ์เป็นเขียวแต่เซต50เป็นแดงเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ค่ะก็อาจจะต้องบอกว่าหุ้นใหญ่อาจจะมาไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็ยังเป็นหุ้นไซส์กลางไซส์เล็กที่ปรับขึ้นมาในวันนี้อย่างนี้แสดงว่าตลาดอ่อนแอหรือตลาดชัวร์ไม่ชัวร์ฮะก็คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตัวเซต50เนี่ยตอนนี้บวกประมาณ2จุดแต่ว่าฟิวเจอร์เนี่ยเอสซ่าส่วน M21 เนี่ยมันก็ตอนนี้ก็บวกอยู่นะครับเริ่มกลับมาเป็นบวกแล้วบวกอยู่ติ่มๆประมาณ 0.4 เงี้ยก็มันก็บอกว่านักทุนเนี่ยค่อนข้างระมัดระวังแหละนะครับเราก็อาจจะมีความไม่ค่อยมั่นใจว่าเอบวกช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีเทลงมาตอนช่วงสายๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีฟิวเจอร์เนี่ยมันก็สะท้อนถึงแรงขายล่วงหน้าได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคิดว่าก็ไม่ได้รุนแรงนะครับเพราะว่าดูจากยอดของต่างชาติเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ขายหุ้นไทยหนักรวมทั้งตัวเซ็นที่นับอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เนี่ยก็เริ่มชะลอการขายลงมาแล้วเมื่อวานนี้ต่างชาติขายสุทธิในตัวเซ็นที่นับอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ไป400กว่าสัญญาคือจริงๆยอดทั้งเดือนนะพี่มอนต้องบอกว่าขายสุทธิเนี่ย33,000 กว่าสัญญาถือว่าเยอะนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าช่วงปลายเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยเขาซื้อสุทธิไปต้องประมาณ 40,000 กว่าสัญญานะมันก็เลยหักล้างกันไปเหมือนกับเขาน่าจะเทคโปรฟิตอ่ะนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบกลับมาช็อตแบบหนักๆนะครับแต่ว่าอย่างที่เราเคยบอกในรายการหลายๆครั้งไปนะครับว่านักต่างชาติทำอะไรในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนที่หมดอายุเนี่ยนะครับมันจะสามารถนับทำนายทายทักถึงช่วงครึ่งเดือนหลังได้ว่าแนวโน้มดัชนีจะไปทางไหนนะครับซึ่งยังไม่ถึงครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็ช็อตไปแล้ว 33,000 กว่าสัญญามันก็อาจจะเป็นสัญญาหนึ่งที่บ่งชี้ว่าช่วงครึ่งเดือนหลังพี่ม่อนอาจจะไม่ได้สวยหรูเท่าไหร่นะครับนั่นก็ต้องนำระมัดระวังการปรับฐานอย่างมากๆเลยนะครับแต่ว่าถามว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยนะครับจนในช่วงวันอังคารจนถึงวันศุกร์เนี่ยยังอยู่ในเส้นทางการทดสอบบริเวณ992จุดไหมตรงไฮเดิมของปีเนี่ยก็ยังอยู่นะยังมีโอกาสอยู่เพราะว่าทรงมันก็ยังไม่ได้เสียเซ็นติเนกยืน 1,600 เซฟิตี้เนี่ยก็ยังยืนประมาณ970ได้เนี่ยผมว่ายังพอมีลุ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่ารอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยั่งยืนนะครับอาจจะแบบมีขึ้นแล้วก็อาจจะมีนับสลับปรับฐานนะครับอยู่ให้เห็นเหมือนกันนะครับถ้ารอบนี้ไม่ยั่งยืนหมายความว่าไงฮะครับก็ต
ก็อาจจะมีนับโอกาสขึ้นมาในช่วงสัปดาห์นี้แหละครับแต่ว่านับสัปดาห์หน้าหรือว่าช่วงที่เหลือของเดือนเนี่ยอาจจะไม่แน่นะครับต่างชาติเนี่ยยังไม่ได้กลับมาเปิดฝั่งรองเยอะๆนะครับเพื่อหักล้างยอดในช่วงต้นเดือนที่ได้ช็อตเอาไว้นะครับเพราะว่าสถิติบอกว่าช่วงเดือนสุดท้ายมันมีความสำคัญครับที่บอกไปนะครับได้ค่ะครับก็ยังไงในเชิงกลยุทธ์ก่อนนะครับเชิญค่ะวันนี้นะครับก็ยังไงคิดว่าย่อรองนะครับยังเรายังไม่เล่นช็อตนะครับจะเป็นย่อรองอยู่ก็ยังไงเนี่ยเอสซ่าศูนย์เอ็มสองหนึ่งเนี่ยมันเทรดต่ำกว่าเซฟตี้อยู่เยอะด้วยนะครับตอนนี้เทรดต่ำกว่าอยู่ประมาณ 3-4 จุดเลยนะครับเราว่าก็น่าจะได้เปรียบสำหรับฝั่งรองเนี่ยรอย่อสักเอสซ่าศูนย์เอ็มสองหนึ่งนะครับรอย่อสักบริเวณนะครับประมาณ965-968แถวๆเนี่ยนับทยอยซื้อได้นะครับครับตอนนี้ก็เริ่มลบมาให้แล้วนะครับลบอยู่ประมาณ2จุดกว่าๆนะครับครับแล้วเป้าหมายนะฮะก็เป็นย่อรองนะครับเป้าทำกำไรเนี่ยก็มองสักโซนบริเวณเกือบ975ครับแล้วก็985ค่ะเป็นโซนที่ผมว่าน่าจะมีโอกาสตอนนี้ย่อให้หรอฟื้นกลับขึ้นไปได้ใช่ครับเพราะว่าดูเอาพอดูเอาเข้าจริงๆนะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานบ้านเรามันก็ไม่ได้ปรับตัวแย่มากนักนะครับแต่ราคาน้ำมันมันก็ยังยืนอยู่ด้านบนนะครับก็คิดว่าหุ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับน่าจะคอยนำประคับประคองนำดัชนีไว้ได้บ้างนะครับค่ะครับต่อไปค่ะครับแล้วก็ส่วนหุ้นนะครับก็ฟิวเจอร์ที่แนะนำเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นหุ้นขนาดเล็กแหละเป็นไซส์เล็กถึงกลางแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีสต็อกฟิวเจอร์เข้ามาเทรดเนี่ยนะวันที่7นะครับก็มีเข้ามา7ตัวเนี่ยแต่ก็ถือว่าวอลุ่มค่อนข้างเบาบางมากนะพี่มอนเพราะว่าเป็นหุ้นใหญ่แล้วก็วอลุ่มก็ยังไม่ได้แบบเข้ามาเทรดเยอะนะครับก็วันนี้ตัวแรกเนี่ยก็มองตัวของบิวตี้นะครับตัวไหนฮะตัวของบิวตี้นะครับบิวตี้ตัวของใช่ครับบิวในตัวของบิวตี้เนี่ยนะวอลุ่มถือว่าเริ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็รับราคานี้แม้ว่าจะดีดขึ้นไปแต่ว่าก็แล้วเมื่อวานปิดบวกไม่เยอะนะครับก็มองเปิดลองกินกำไรแหละนะครับเป้าทำกำไรเนี่ยบาท86บาท95ซึ่งเป็นไฮเดิมส่วนจุดสต็อปเนี่ยก็ให้ไว้ที่บาท69นะครับค่ะเมื่อเช้านี้ก็มีเปิดบวกไปบ้างนะครับเริ่มย่อแล้วก็เดี๋ยวยังไงรอนะครับผมว่าตรงโซนตรงเนี้ยไม่ต้องตั้งรับลึกนะครับซื้อกินกำไรได้นะครับค่ะเป็นบล็อกได้แล้วก็ใช่ครับตัวนี้บล็อกเทรดขั้นต่ำเนี่ยมัน500สัญญานะแต่ว่าวางเงินแนะนำเนี่ยก็ประมาณ 20,000 บาทนะครับอัตราทดก็ประมาณ4เท่ากว่าก็ไม่ได้เสี่ยงเกินไปใช้เงินก็ต่อ1บล็อกขั้นต่ำเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นตัวของนับ TTB แหละนะครับตัวของ TMB ธนชาตนะครับ TTB ตัวนี้ใช่ครับเป็นตัว TMB เดิมแบบนะครับแต่เปลี่ยนชื่อมาแล้วนะครับผมว่าทรงเนี่ยก็ยังดูไม่แย่นะครับแล้วก็น่าจะยังมีโอกาสค่อยๆฟื้นตัวไปสำหรับใครที่หาหุ้นแบงค์เนี่ยผมว่า TTB เนี่ยก็ถือว่าไม่เร็วนะครับสำหรับลุ้นรับเทรดดิ้งทั้งสั้นรอบนี้นะครับแล้วก็ต้องทำกำไรเนี่ยบาทที่20แล้วก็บาท25นะครับเป้าบาท20กับบาท25อันนี้เท่าไหร่ฮะวางเงินต่อบอกครับเหมือนกันเป็นตัวนี้ขั้นต่ำเนี่ย500สัญญานะครับแต่ว่าวางเงินถ้าเราแนะนำเนี่ยนะครับก็แนะนำที่100,000บาทต่อ1บล็อกนะอัตราทดจะได้ประมาณ5เท่าจริงๆวางน้อยกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเราก็อยากจะให้คุมความเสี่ยงด้วยโอเคค่ะครับมี2ตัวตัวเล็ก แต่ถ้าคนจะเล่นเทรดหุ้นก็เล่นไล่ได้เลยเนาะถ้าไม่เล่นซิงเกิลใช่ครับถ้าจะซื้อหุ้นผมว่าตรงนี้รับราคาก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้บิวตี้กับ TTB ราคาบาทต้นๆนะครับก็ครับตรงนี้มันก็ไม่ได้ไล่หรือว่าไม่ได้สูงเกินไปนะครับครับได้ค่ะมันมาฝาก2ตัววันนี้ครับโอเคทองคำนะคะบวยครับทองคำนะครับคือช่วงนี้มันเป็นช่วงรอยต่อคือหลังจากที่ซุดลงไปเร็วเลยนะครับกว่า50เหรียญเนี่ยเราเด้งขึ้นมานะครับไปโลแถวๆบริเวณ1856ประมาณ1856ใช่แล้วเด้งขึ้นมาประมาณ 1,900 เนี่ยแล้วเช้านี้เริ่มหย่อนลงมาหน่อยนะผมว่ามันอยู่ในช่วงที่กำลังสู้กันนะครับระหว่างแรงซื้อแรงขายแล้วตรง 1,900 นี่มันก็เป็นแนวจิตวิทยาแนวนึงแหละนะครับเมื่อวานเนี้ยนะครับดอลลาร์ก็ยัง
ยู่ในอาการที่มันยังไม่ได้อ่อนลงมาเยอะนะครับก็ยังอยู่ประมาณ90-90.5 สำหรับ US Dollar Index นะครับแล้วก็เมื่อวานในกองทุน SCR เนี่ยก็ขายทองออกมาด้วยนะพี่มอนขายออกมาประมาณ5ตันนะครับ 5.83 ตันลดการถือครองมาที่ 1,037.33 คือถ้าสังเกตเนี่ยกองทุนเวลาซื้อไม่เยอะนะครับประมาณตัน2ตัน3ตันนะครับแต่ว่าพอกลับมาขายเนี่ยขายทีเดียว 5-6 ตันเนี่ยก็ผมว่าก็ต้องระวังเหมือนกันซึ่งเงินมันอาจจะยังไม่ได้กลับเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ อีกในส่วนปัจจัยหนึ่งที่ให้ตามดูก็คือว่าราคาของนะครับบิตคอยน์ถ้าผมดูราคาบิตคอยน์นะครับราคาบิตคอยน์สปอตตอนนี้มันก็เด้งขึ้นมาเนี่ยทดสอบตรงบริเวณ 40,000 เหรียญเนี่ยเราเริ่มถอยกลับลงมาหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันตรงบริเวณ 36,500 เหรียญนะหลุดลงมาเนี่ยตอนนี้ต่ำกว่า 33,000 เหรียญแล้วนะอาการแบบนี้ไม่ดีนะครับเรามีโอกาสลงมาใกล้ๆแตะ 30,000 เหรียญนะครับ 30,000 เหรียญเนี่ยมันคิดเป็นเงินไทยอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็ตีไปกลมๆก็ประมาณ1ล้านบาทนะครับนะครับเราเห็นได้ว่าน้ำบิตคอยตอนนี้ราคามันก็เทรดอยู่ประมาณ1ล้าน1แสนบาทแหละตรงเนี้ยเขาถือว่าต้องอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งถ้าหลุดลงมาเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงมันไหลลงมาแรงๆเนี่ยทองคำก็จะเป็นทางเลือกก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นทางเลือกในการพักเงินเงินอาจจะไหลกลับเข้ามาพักในทองคำด้วยนะครับ ก็เลยทำให้ตอนนี้มันยังก้ำกึ่งอยู่ระหว่างว่าจะเลือกทางไหนนะครับระหว่างขึ้นไปเหนือ1,900หรือว่าหลุด1,900ลงมา นะครับ คงต้องตามดูแต่ถ้ายังไม่มีของเนี่ยเวทแอนด์ซีก็ได้นะครับก็ยังไม่ต้องรีบรอนรอยังไงฮะทองคำครับก็ผมว่าน่าจะรอดูอีกวันนึงนะครับยืน1,900ได้เนี่ยลองตามได้นะครับถ้ายืนไม่ได้ลงมาข้างล่างนะใช่ครับผมว่ายังหน้าถ้ายืนไม่ได้เนี่ยเราถอยหลุดโหยิ่งหลุดต่ำกว่า1,890เนี่ยนะครับหน้าช็อตตามนะเพราะว่าก็อาจจะต้องลงมาตั้งหลักแถวๆบริเวณ1,850-1,860โซนนี้ได้อีกรอบนึงอ๋อรอรับตรงนั้นนะฮะใช่ครับถ้าหลุดนะคือจริงๆถ้าหลุด1,890เนี่ยช็อตก่อนแรกสำหรับคนที่ชอบเทรดฝั่งช็อตนะเพราะว่าบางคนเนี่ยคิดว่าช็อตเนี่ยเวลาได้เงินมันได้เงินเร็วเพราะเวลาลงเนี่ยทั้งหุ้นทั้งทองมักจะลงลิฟต์นะครับแต่เวลาขึ้นเนี่ยก็นานขึ้นบันไดนะครับบางทีก็ต้องใช้เวลาอยู่ครับคนขี้รำคาญช็อตคนขี้กลัวช็อตคนใจเย็นครับใช่ครับอย่างคนที่จะซื้อทองแท่งเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ต้องรีบครับค่อยๆนะครับได้ครับคำถามหุ้นเลยใช่ไหมฮะคุณเบย์คำถามฝากมานะฮะเจมาร์ค่ะเจมาร์เนี่ยทรงก็ถือว่าเสียไปเหมือนกันนะครับหลังจากหลุดต่ำกว่า40บาทลงมาแล้วก็กลับไปยืนไม่ได้นะครับแนวรับเนี่ยตรง36นะเดี๋ยวจับตาตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าสัญญาระยะกลางเนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนเทรนด์เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าหลุดต่ำกว่าโซนบริเวณ 35-36 ลงมาเนี่ยมันอาจจะลงมาติดแก๊ปตรงบริเวณ32บาทได้นะครับตรงนี้ต้องระวังใช่แต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกว่าจะลงพูดเดียวถึงนะครับแต่ว่าตอนนี้อาการมันอยู่ในช่วงปรับฐานแล้วราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากนะครับถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยขึ้นมาจากแถว20บาทนะครับย้อนกลับไปมาไกลจะปรับฐานลงไปเยอะหน่อยก็ไม่แปลกนะครับดังนั้นเนี่ย40มาจาก20ก็ลงอย่าลืมล็อกกำไรนะถ้าเกิดทุนต่ำนะครับที่ถามพี่ว่าเขาน่าจะติดนะถ้ากำไรเขาไม่ถามกันหรอกครับถ้าติดอ่ะพี่ถามแทนนักลงทุนถ้าติดอยู่หลุด36-35นี่ต้องลดพอร์ตแล้วอะเลือกที่จะ stop loss เลยหรือว่าเราจะลดพอร์ตลงไปแล้วสวิตไปตัวอื่นอย่างเงี้ยครับโอเคถ้าใครติดเจมาร์ทก็ถ้าหลุด35-36ก็ลดพอร์ตหรือต้องทิ้งออกไปก่อนนะฮะใช่ครับโอเคอ่ะเขาบอกเจมาร์ทเข้า MSCI ไม่เกี่ยวเนาะเพราะราคาโดนทุบลงตอนนี้ครับจริงๆราคาที่ปรับขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าอาจจะรับข่าวล่วงหน้าข่าวไปเรียบร้อยแล้วมั้งใช่ครับต่อไป NRF นะฮะNRF นะครับราคาผมว่าตอนนี้ต้องพยายามยืน10บาทให้ได้นะเพราะว่าราคาขึ้นไปปิด2ยอดแล้วในตัวของท่านเทียเนี่ยทำรูปแบบของแฮงแมนนะครับทำรูปแบบของแฮงกิ้งแมนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมีการปรับฐานลงมาเพราะว่า
RSI เนี่ยเกิดสัญญาณ bearish divergence นะครับต้องระวังนะครับถ้าเกิดหลุด10บาทเนี่ยมันอาจจะจบรอบสั้นก็อาจจะพักลงมาลึกนะครับตรงบริเวณ9บาทแต่ถ้ายืนได้เนี่ยก็ยังพอถือได้นะครับมันเริ่มมีสัญญาณเตือนของการจบรอบจะจบรอบโอเคนะฮะใช่ครับแนวต้านก็11บาทแล้วก็11บาท40นะครับเนอร์ NER แนวต้านค่ะหุ้นยังแรงต่อเนื่องนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยคือถ้าย้อนไปเนี่ยปรากฏว่าไม่มีแนวต้านแล้วนะครับเพราะราคาทำออกถามหายก็ยังไงเนี่ยถ้าลากตัวของเทรนไลน์นะเดี๋ยวผมลองลากเทรนไลน์เนี่ยมันก็จะชนแถวๆบริเวณ7บาท40นะครับพี่มอนครับประมาณ7บาท4ประมาณ7บาท40ผมลากจากไฮของเดือนเมษากับเดือนพฤษภาคมนะครับลากขึ้นไปเนี่ยประมาณ7บาท40ถือต่อนะครับถ้ามีกอดไว้แน่นๆนะพุ่นกำลังทำเอาไทม์ไฮเนี่ยอย่าเพิ่งรีบกระโดดลงครับโอ้นักทุน VIP ที่เจอผู้บริหารเนอร์ตอนสัญจรเนี่ยกอดไว้แน่ๆนะจ๊ะครับก็จริงๆเนี่ยถ้าเลือกจุดที่เราจะล็อกกำไรนะครับก็เลือกจุดไฮที่เด้งขึ้นมาคือบริเวณ6บาท75เอาจุดนี้เป็นจุดล็อกกำไรก็ได้นะแต่ว่าราคามาแบบนี้แล้วผมว่าก็น่าจะไปได้เรื่อยๆครับกอดไว้นะครับใครที่ได้ของมาตอนเดือนเมษานะคะส่วนฮาน่าค่ะครับฮาน่านะครับวันนี้มีเบากลับขึ้นมาได้บ้างนะครับผมราคาหน้าแต่ว่าส่งผมว่าก็อาจจะต้องมีการสร้างฐานก็คือราคาเร่งขึ้นมาเร็วนะครับแต่ว่าปรับตัวเนี่ยถ้าไม่หลุดต่ำกว่า61บาทซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย10วันเนี่ยผมว่ายังเป็นการไซด์เวย์สร้างฐานแล้วรอขึ้นต่อนะครับทรงก็ยังไม่ได้เสียนะครับNCL ค่ะบ๊วยพี่บ๊วยพี่บ๊วยหลุดสายหลุดเดี๋ยวรอพี่บ๊วยก่อนนะฮะทุนก็พูดถึง TTB นะคะที่เก็งกำไรนะคะนักทุนเป้าหมายบาท20กับบาท25นะคะส่วนทางด้าน Beauty ใครชอบหุ้นตัวเล็กๆลองดูนะคะเป้าหมายบาท86กับบาท85 Stop Loss บาท9บาท69นั่นเองนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวรอคุณบ๊วยแป๊บหนึ่งนะคะนักทุนเดี๋ยวต่อสายถึงแกนิดหนึ่งเนาะสีชามาช้าเปล่าต่อยเขาไปกันเลี้ยวนะฮะสีชาเมื่อวานเขาเล่นกันมันถอยลงมาจะเอากับเขาด้วยเหรอหรือว่าจะขายทำกำไรนะพี่บ๊วยมายังคะแบตหมดแล้วคะโอเคเรียบไปเลยครับเสียงหายไปเลยแบตหมดเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ยินพี่ม่อนเหมือนกันใช่ไหมครับแบตตอนนี้เกือบเต็มนะครับตอนนี้ชาร์จมาเพื่อมาออกรายการเลยฮะตายแล้วโอเคคลื่นหายต่อไปพี่ NCL ครับคุณบุ้ย NCL โอเคนะครับเรามาต่อกันเลยนะฮะ NCL นะครับมองน้องเป็นขาขึ้นแล้วผมว่าทรงอ่ะดีนะครับตอนนี้ลุ้นแค่ว่าแบบทะลุผ่าน2บาทไปได้เนี่ยนับสเปรดจะเปลี่ยนไปช่องละ2ตังค์นะครับก็จะขึ้นได้แรงขึ้นยังไงขอให้ไม่หลุดต่ำกว่าบาท90แล้วกันตรงเส้น5วันนะครับก็ตรงนี้ครับครับวินเมดครับก็ผมว่ารูปแบบการฟื้นตัวค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะทำรูปแบบ W shape ได้นะครับก็แนวต้านใหญ่ตรงบริเวณ6บาท40 6บาท45แหละตรงนี้แหละยังมีลุ้นขึ้นไปทดสอบนะครับยังไงถ้าสนใจก็อาจจะรอย่อหน่อยนะครับแล้วก็เก็บนะครับแต่ก็ไม่ต้องรอเยอะนะครับประมาณ5บาท90เท่านั้นซูเปอร์คือจริงๆซูเปอร์เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบเสียงดังนิดหนึ่งเสียงไม่ค่อยดังครับครับจริงๆแล้วในตัวของซูเปอร์ก็ค่อนข้างชอบนะครับแต่ว่านับราคาเนี่ยพอเบรกขึ้นมาแล้วชอบถอยกลับลงมานับวันนี้ต้องปิดยืนเหมือนเป็นยืนเหนือ1บาทให้ได้นะครับเพื่อที่จะ
แกว่งขึ้นไปทดสอบตรงบริเวณบาทหกตังถึงบาทแปดบาทหกตังถึงบาทแปดตังอีกรอบหนึ่งนะครับโทษที JMT ทุน45บาทคัดหรือทุนทนถือ JMT นี่คนติดตรงโซนนี้เยอะเนาะพี่เห็นถามทุกวันกันเนาะครับคือจริงๆตรงแถวๆ45บาทเนี่ยมันกองไว้นานนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณเดือน3เดือน4เดือน5เนี่ยคนก็เลยอาจจะติดตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามว่าถอยลงมาเหลือประมาณ41อ่ะเยอะมั้ยเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะครับเราถ้าหลุดต่ำกว่า40บาทเนี่ยก็อาจจะติดลบเกิน 10% นะครับเพราะว่าดูจากรูปแบบราคาเราก็ทั้งกลุ่มเมื่อกี้ที่คนถามเนี่ยมันก็มีโอกาสจะถอยลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันตรงบริเวณเกือบ38บาทนะครับยังมีดาวไซด์ให้ลงอยู่ต้องระวังนะครับโอเคครับมีตัวสุดท้ายที่ถามกันทุกช่วงเลยเคอรี่ค่ะครับนักลงทุนน่าจะติดกันเยอะตัวนี้ใช่ครับก็โหนี่เด้งขึ้นมานะครับแล้วก็ดูเหมือนจะเด้งขึ้นมาได้ดีแต่ก็ถอยลงมาเร็วเหมือนกันนะครับ40บาทถ้าวันนี้ยืนไม่ได้เนี่ยเสี่ยงการที่จะถอยกลับลงมาที่โลเดิมตรงบริเวณ 37.5 นะครับเด้งใช่ดูแล้วเด้งถ้าไม่ผ่านเส้น5วันเนี่ยตรงบริเวณ40-41บาทถ้ายืนไม่ได้เนี่ยผมว่าโลต่อจะมีโอกาสถอยต่อใช่เพราะว่าตัวสัญญาณระยะสั้นเนี่ยโซกราติกนี่ตัดตัวสัญญาณแล้วที่เมซีดีนี่มันยังไม่ผ่านศูนย์เลยแปลว่ารีบาวรอบนี้อาจจะเป็นแค่เทคนิคอลรีบาวสั้นๆนะครับเทคนิคอลรีบาวต้องระวังตัวนี้อ่ะติดกันเยอะเคอรี่ ITD ครับ ITD นะครับก็โหเป็นแบบตัวที่ร้อนแรงมากๆวันนี้ก็ใช่ครับวันนี้เบส3บาทขึ้นมาได้แล้วนะครับก็แนวต้านถัดไปเนี่ยผมว่าถ้าลากแนวถ้าลากเทรนไลน์นะครับเราก็จะได้แถวๆบริเวณ3บาทเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะฮะ3บาท50นะครับอันนี้เป็นแนวต้านใหญ่ๆส่วนแนวรับก็ตรง3บาทนี่แหละเบรกขึ้นมาแล้วแนวจิตวิทยาก็จะกลายเป็นแนวรับไปนะครับครับสำหรับ ITD ยับยับยับ3บาท50ครับครับ EPG ครับเว้ยอ่ะถามเยอะหน่อยเนาะวันนี้ไว้ตอบคำถามได้เยอะดีอ่ะเชิญไปครับตัว EPG เองนะครับผมว่าซึมนะครับรอบเนี้ยมันก็แกว่งอยู่ในกรอบนะสั้นๆแต่ว่าถ้าเราลองสังเกตจริงๆเนี่ยราคามันไม่ผ่านการทดสอบบริเวณ 12.50 เนี่ยมันก็อยู่ในช่วงการปรับฐานแหละนะครับก็ผมว่าแนวที่มีโอกาสได้เห็นนะคือ11บาทแล้วก็อาจจะแบบ 10.50 คือถ้ามีอย่าเพิ่งซื้อถั่วนะครับรอย่อลงมาก่อนแต่ถ้าใครจะรอลงทุนเนี่ยให้รอแนวรับยังไม่ต้องรีบจนกว่าจะเกิดสัญญาณกลับตัวนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมีตัวไหนนะฮะสเต็กค่ะครับช่วงนี้นะครับรับเหมาใหญ่เริ่มออกจะซึมๆบ้างนะครับแต่ก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย25วันได้ไม่แย่ผมว่าราคาน่าจะตั้งหลักแถวๆบริเวณเนี่ยประมาณ14บาทกว่า15บาทได้นะครับแต่ว่าถามว่าจะหวือหวาไหมผมว่าก็อาจจะไม่ได้หวือหวาแล้วซึมๆแล้วน่าใช่ครับน่าจะแกว่งในกรอบ 14-16 บาทไปครับเป็นแกว่งนั่งทุนเอเชียนค่ะ ASIAN ครับตัวเอเชียเนี่ยนะครับอยู่ในกรอบ 14-16 บาทแต่ว่าราคาเนี่ยเริ่มมีการสร้างฐานตรง14ได้แล้วนะครับที่มีที่ตัดซิกแนลไลน์เราผ่านศูนย์ขึ้นมาก็ผมว่ามีลุ้นตั้งหลักเอาฟื้นโตขึ้นไปนะครับก็ทดสอบ16บาทแล้วก็16บาท80ซึ่งเป็นไฮเดิมของเดือน5นะครับยังพอมีหวังได้แต่ถ้าหลุด15บาททรงจะเสียนะครับต้องตามด้วยสีชาค่ะเมื่อวานทะลุทะลวงโอ้โหก็คุณวุฒิเองนี้ใช่ครับตอนนี้ผมว่าอาจจะไม่ได้ตามเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมว่าอาจจะไม่ได้ตามข่าวเหมือนกันแต่ว่าตรงบริเวณ20บาททะลุมาแล้วก็ควรต้องยืนนะครับต้องยืนคือถ้าเกิดยืน20บาทได้นะมันก็จะมีโอกาสเหวี่ยงขึ้นไปนะครับแต่ว่าตรงแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย5วันมันก็เริ่มไล่ขึ้นมาแหละผมคือถ้าเป็นราคาแบบนี้มันก็น่าจะยังอยู่ในแนวโน้มไซด์เวย์อัพแต่ก็อาจจะแบ่งขายทำกำไรบ้างก็ได้นะครับราคาขึ้นมาแล้วนกขายตรงไหนคะนกแอร์ขายตรงไหนล่ะครับก็แนวต้าน264แล้วก็280ซึ่งเป็นไฮเดิมของเมื่อ2วันก่อนนะครับ
ครับไปดูตรงใกล้ๆไฮก็ได้นะครับแต่ว่าจุดล็อกกำไรเนี่ยคือประมาณ 2.20 เนี่ยถ้าหลุดนี่ก็ต้องออกแล้วนะครับค่ะโอเคอ่ะได้แล้วนะคุณเว้ยเพราะว่าเราไปขายหุ้นสภาพห้องน้อยนะครับน่าจะผันผวนแรงอยู่โอเคขอบคุณมากนะคุณเว้ยขอบคุณนะวันนี้ยาวเลยกับพี่ขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็คือข้อมูลของคุณเว้ยพมรสุวรรณสาครกุลนะฮะจากด้านบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้นะฮะเว้ยบอกมีหุ้นตัวหนึ่งที่กอดไว้แน่นๆนะถ้าใครได้เดือนเมษายนมามีนักทุนฝากถามพี่ม่อนในเรื่องราวของความรู้ทางด้านพื้นฐานเทคนิคต่างๆนะคะก็ช่วงหนึ่งที่พี่ม่อนจัดข้อมูลสัมมนานะฮะจับมือสอนเทคนิคนั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นโปรแกรมที่สอนทั้งพี่ม่อนด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยแต่มีนักทุนสนใจมากทางพี่ม่อนก็เลยจะเปิดนิดหนึ่งน่าจะรับได้สัก5คนนะ 3-5 คนเท่านั้นเองนะฮะท่านที่สนใจในเรื่องราวของข้อมูลปูพื้นฐานทางด้านเทคนิคเรียนรู้ไปกับพี่เลยนะนักทุนนะก็จะมี2วันก็คือวันเสาร์อาทิตย์ที่ 19-20 มิถุนายนเรียนที่แอมปาร์คนี่แหละติดกับอุทยาน100ปีนะออฟฟิศพี่ม่อนก็จะเป็นออฟฟิศที่เปิดนะท่านทุนนะมาแล้วก็จะฮัตชงฮัตเชยก็วิ่งไปฮัตเชยได้ข้างนอกไม่ต้องฮัตเชยข้างในนะก็แดดร้อนๆนิดหนึ่งแต่ว่าเรียนในห้องเรียนนั่นเองนะฮะที่แอมปาร์คท่านที่สนใจนะฮะในเรื่องราวของการเรียนพื้นฐานทางด้านเทคนิคกับพี่ม่อนนะฮะก็เริ่มในวันที่19-20จับมือสอนไปด้วยกันนั่นเองนะฮะรายละเอียดก็สอบถามไปที่ @blmi นะฮะเพราะว่าเราก็จะเริ่มกันแล้วนะคะนักทุนค่ะก็อั้นมาตั้งแต่ช่วงโควิดล็อกดาวน์นั่นเองนะฮะเราก็ไม่ได้เปิดเรื่องราวเหล่านี้นะฮะก็เลื่อนมาจนถึงตอนนี้ก็ท่านที่สนใจก็รับได้แค่5ท่านนะไม่เกินนี้นะนักทุนเพราะว่าเราต้องรับจำนวนจำกัดนะฮะทีมงานพี่ม่อนก็เต็มแล้ว ท่านที่สนใจนะเป็นการพูดพื้นฐานเทคนิคเนี่ยได้ทั้งหมดทั้งคริปโตทั้งหุ้นทั้งทีเฟกทั้งทองคำสามารถเอาไปใช้ได้นะเพราะพี่ม่อนจะปูพื้นฐานนะฮะให้กับน้องๆพี่ม่อนแล้วก็ตัวพี่ม่อนเองนะฮะจะได้มีเทคนิคแกร่งแข็งแข็งนะฮะถ้าเราเริ่มกลัดกระดุมเม็ดแรกนะฮะเราสามารถที่จะเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นอันแรกก็จะทำให้การทำมาหากินต่อไปก็จะมีความมั่นคงนั่นเองนะนั่นคือคอนเซ็ปต์พี่ม่อนนะฮะคอนเซ็ปต์พี่ม่อนก็อยากปูไปด้วยกันนั่นเองใครที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้ก็สอบถามไปที่ @blmi ตอนนี้เลยนะฮะก็เริ่มกันในเสาร์อาทิตย์นู่นช่วงสัปดาห์ที่3นั่นเองนะฮะนักทุน19กับวันที่20มิถุนายนนะฮะใครที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วก็น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะค่ะอ่ะก็มาปูพื้นฐานด้วยกันนะฮะนักทุนปูเทคนิคที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะเพราะเป็นคอนเซ็ปต์พี่เองพี่อยากเอาไปใช้ประโยชน์ก็คือเทรดหุ้นก็ได้ทองคำก็ได้คริปโตก็ได้ทีเฟกก็ได้เอาไปทำมาหากินกันได้เลยนะฮะปูพื้นฐานนักทุนแล้วก็นักทุนก็สามารถไปต่อยอดกับการเรียนอื่นๆได้เลยนะฮะมาเรียนกับพี่จับมือสอนเลยใครว่างนะ มาเรียนกับพี่ม่อนมารายละเอียดก็สอบถามไปที่ @blmi นะคะสอบถามไปได้รับจำนวนจำกัดนะฮะไม่เกินนี้นะนักทุนนะพอดีมีคนบอกเอ้ยพี่ม่อนเข้ามาในอินบ็อกซ์พี่ว่าอยากรู้เรื่องก็เรียนพื้นฐานทางด้านเทคนิคเป็นยังไงอะไรเงี้ยเบื้องต้นน่ะคนไม่รู้อะไรเลยมาจับมือเปิดเครื่องมาด้วยกันโอเคมาเราเริ่มกันในช่วงต่อไปกับทางด้านพี่แชมป์คุณพงพัฒน์คำฉูนั่นเองนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าวันอังคารจะเป็น2หนุ่มนะฮะคุณบวยกับคุณแชมป์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณแชมป์ค่ะครับสวัสดีครับพี่มอนค่ะค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างฮะตลาดในช่วงอันนี้เข้าเดือนมิถุนาแล้วเนาะมิถุนาแล้วพี่บอลอืมเป็นไงพี่แชมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่แชมป์ก็บอกพี่ว่าตลาดนะฮะแกว่งออกข้างแล้วก็ไซด์เวย์แนวรับเนี่ยแนวรับนะตอนนั้นที่พี่แชมป์บอก1530นะฮะกับ1550น่ะวันไหนวันเดียวกันป่ะวันที่25ใช่นั้นเป็นกรอบกว้างพี่มอนก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าภาพเป็นยังไงนะครับโอเคสำหรับภาพของตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะครับที่เราคุยกันในสัปดาห์ก่อนก็ผมประเมินว่าในภาพรวมเนี่ย
คือผมมองว่าไอ้1605เนี่ยมันไม่น่าผ่านนะครับหรือว่าถ้าผ่านเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะยืนไม่ได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วที่ผมให้ดูภาพก็คือว่า1605เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ส่วนแนวรับอันใหญ่เนี่ยมันคือ1530ก็คือถ้ามันเบรกขึ้นไปเนี่ยผมก็มองว่ามันก็น่าจะยังยืนไม่ได้เหตุผลที่ผมมองมันยืนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าหุ้นที่ทำนิวไฮเนี่ยมันไม่ได้ปรับตัวขึ้นมาตามนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับก็อันนี้เป็นภาพที่ผมให้ดูก็คือก็ถ้ามันเบรกแถว1,600 1,605ขึ้นไปเนี่ยผมมองมันสุดท้ายมันไปไม่ได้เพราะว่าหุ้นที่ทำนิวไฮเนี่ยมันต่ำลงเรื่อยๆนะครับตอนภาพที่ผมให้ดูเนี่ยตอนนั้นมันอยู่ประมาณ 4.2% นะครับถามว่าภาพปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเห็นว่ามันขึ้นมานะครับแต่ขึ้นมานิดนึงก็คือมัน 6% กว่าๆเท่านั้นเองก็ยังห่างกว่าจุดที่มันเป็นไฮเดิมเนี่ยตอนนั้นมันขึ้นไปประมาณ 14% นะครับก็ภาพตัวเนี้ยบอกอะไรกับเรานะครับมันบอกเราว่าการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยหุ้นเนี่ยมันไม่ได้ทำนิวไฮเยอะขึ้นก็การขึ้นมามันก็เลยไม่แข็งแกร่งสุดท้ายผมมองว่ามันจะกลับไปเป็นไซด์เวย์ในกรอบเดิมนะครับก็คือขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นแค่ฟอลเบรกแล้วก็ลงมาแกว่งในกรอบไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับคงไม่ได้แบบเป็นการผ่าน 1,600 แล้วก็จะไป 1,700 นะครับก็อันนี้ก็ยังเป็นภาพใหญ่ยังโฟกัสเหมือนเดิมนะครับส่วนภาพระยะสั้นเป็นยังไงบ้างนะครับภาพระยะสั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าตั้งแต่ตลาดเนี่ยเบรกขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นว่า1625เนี่ยมันก็ผ่านไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมีแนวรับที่1611นะครับแล้วราคาก็แกว่งไซด์เวย์มาในช่วงท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้ววันเนี้ยมีการหลุดแนวรับลงมานะครับตอนนี้ก็เริ่มถอยลงมาแถวประมาณ1609ละการลงมาแถวตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่อันตรายเท่าไหร่ส่วนจุดที่มันอาจจะเริ่มอันตรายจริงๆเนี่ยคืออยู่ที่บริเวณ1605นะครับถามว่าทำไม1605ถึงเป็นจุดที่อันตรายนะครับเพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละที่เราให้ไว้คือ1605เนี่ยมันคือแนวเบรกเอาท์ถ้าเกิดเบรกขึ้นไปแล้วลงมาต่ำกว่า1605เนี่ยมันจะทำให้ก้อนด้านบนเนี่ยที่มันเบรกขึ้นไปเนี่ยจะเป็นลักษณะของฟอลเบรกนะครับถ้าเกิดลงมาต่ำกว่า1605เนี่ยจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าด้านบนเนี่ยเป็นแค่ฟอลเบรกแล้วราคาเนี่ยจะถอยลงมาปิดแกปที่1595แล้วก็จะลงมาเป็นไซด์เวย์ในกรอบเดิมต่อไปนะครับดังนั้นก็คีย์หลักที่ต้องระวังไว้ในสัปดาห์นี้ก็คือ1605ถ้าหลุดลงมาเนี่ยอาจจะเห็นอินเด็กซ์เนี่ยพักตัวลงมาในกรอบเดิมได้นะครับสำหรับภาพของตัวฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์เป็นยังไงนะครับสำหรับตัวฟิวเจอร์เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เราเนี่ยก็ให้นักลงทุนเนี่ยก็เป็นจังหวะในการเปิดช็อตเพราะว่าเรามองว่าแถวประมาณโซนไฮเดิมเนี่ยแถวประมาณช่วง974เนี่ยช่วงไฮเดิมตรงนี้นะครับมันน่าจะเป็นจังหวะในการเปิดช็อตดังนั้นถ้าใครเปิดช็อตไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมองว่าก็ยังถือต่อได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยราคาที่เบรกขึ้นไปเนี่ยมันก็ถอยกลับลงมานะครับถ้ามีช็อตจากสัปดาห์ที่แล้วทำยังไงนะครับผมมองว่าถือต่อไปก่อนนะครับเป้าหมายเนี่ยก็คือแถวประมาณโซน960ถึงประมาณโซน962นะเป็นจุดในการเทคโปรฟิตส่วน stop loss เนี่ยเราอาจจะเลื่อนลงมานะครับมาแถวประมาณโซน974เพราะว่าราคาเนี่ยมันเริ่มมีการถอยลงมาแล้วนะครับดังนั้นก็ใช้เป็น974เนี่ยเป็นจุดในการ trailing stop นะครับแล้วก็วางเป้าหมายเนี่ย960ถึง962นะครับสำหรับตัวฟิวเจอร์ส่วนตัวราคาทองคำนะครับคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่เรามองว่าทั้งฟิวเจอร์เนี่ยก็ช็อตแล้วก็ตัวทองคำเนี่ยก็ช็อตนะครับสำหรับตัวทองคำเนี่ยอาจจะปรับตัวลงมาได้ค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับฟิวเจอร์เนี่ยดึงขึ้นไปแต่ว่าทองคำเนี่ยจะเห็นว่าหลังจากเดี๋ยวแป๊บนึงนะภาพมันผิดนิดนึงสิบนาทีเราก็จะเห็นว่าทองคำเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับคือปรับตัวลงมาเนี่ยหลุดตัวเส้น SMA 200เนี่ยต่ำกว่า1897แล้วก็ไหลลงมาแรงแถวประมาณ1860 1870เลยนะครับก็จริงๆลงมาเนี่ยก็น่าจะถึงจุดในการเทคโปรฟิตนะครับทำให้ตัวทองคำเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของพอร์ตว่างนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นยังไงนะครับแนวโน้มเนี่ยมันหลังจากลงมาด้านล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยรีบาวด์ขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงนะครับทำใหเราก็มองว่าภาพของทองคำในช่วงนี้อาจจะต้องเวทแอนด์ซีไปก่อนเพราะว่าลงมาแรงแล้วก็ดีดกลับมาแรงนะครับพวกเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยตอนนี้มันกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมายืนเส้นนี้ได้เนี่ยแต่ว่าเส้นดาวเทรนไลน์เนี่ยมันก็ยังเบรกไม่ได้นะครับก็เลยมองว่าภาพมันสัญญาณหลายๆอย่างมันยังขัดแย้งนะครับก็คือว่า
เบรกเส้นเบรกเส้นค่าเฉลี่ยได้แต่เส้นดาวเทนไลน์ก็ยังเบรกไม่ได้ดังนั้นก็ wait and see ดูก่อนดีกว่าสำหรับตัวราคาทองคำนะครับส่วนราคาน้ำมันเนี่ยสัปดาห์นี้ผมมองว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงสำหรับตัวราคาน้ำมันนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามองภาพเป็นไซด์เวย์อัพแต่สัปดาห์นี้เราเริ่มเปลี่ยนละภาพมันจะเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวเพราะว่ามันมีการหลุดต่ำกว่าเส้นอัพเทรนไลน์ลงมานะครับก็เส้นสีน้ำเงินเนี่ยที่ผมตีให้เนี่ยเป็นเส้นอัพเทรนไลน์เพิ่งหลุดลงมาแถวช่วงเมื่อเช้านี้เลยนะครับหลุดลงมาปุ๊บเนี่ยทำให้ไซด์เวย์อัพเนี่ยมันเสียไปละมีโอกาสลงมาเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวสำหรับแนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณโซน 67.8 นะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200ส่วนแนวต้านก็คือเส้นอัพเทรนไลน์ที่มันหลุดลงมาก็แถวประมาณโซน 69.3 นะครับแล้วก็โมเมนตัมที่ผมชี้ไว้เนี่ยจะเห็นว่าราคาที่ขึ้นอินดิเคเตอร์ไม่ขึ้นมันก็เลยเป็นการพักตัวสำหรับตัวราคาน้ำมันดิบในสเมกนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูภาพของตัวของเซกเตอร์โรเตชันนิดนึงว่าภาพเซกเตอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับภาพเซกเตอร์นะครับจะเห็นว่ามันก็กระจายตัวนะครับก็อันนี้มันก็เป็นเหตุผลนึงที่เรามองว่าทำไมเซตเนี่ยเบรกขึ้นมามันน่าจะเป็นไซด์เวย์มากกว่าคือถ้าเบรกขึ้นมาแล้วมันเป็นขาขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเซกเตอร์หลายๆตัวเนี่ยมันควรจะต้องมาอยู่ในโซลิดดิ้งนะครับแต่ว่าเวลาเป็นภาพภาวะที่มันเป็นไซด์เวย์เนี่ยมันก็จะกระจายกันนะครับก็คือบางตัวบางกลุ่มก็อยู่ลีดดิ้งบางกลุ่มก็วีคเอนดิ้งบางกลุ่มก็แลกกิ้งแล้วก็บางกลุ่มก็อินพรูฟวิ่งนะครับเราก็จะเห็นว่ากระจายตัวแบบค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับกลุ่มที่อยู่ในโซลิดดิ้งก็ยังเป็นพวกรับเหมานะครับมีเดียนะครับท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทรานสปอร์เตชันเป็น4กลุ่มที่อยู่ในโซลิดดิ้งอยู่แล้วก็กลุ่มที่เริ่มมีการพักตัวลงมาเนี่ยจะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับอินชูแรนซ์นะครับมีพวกออโต้นะครับอาหารเครื่องดื่มแล้วก็แพคเกจจิ้งพวกนี้เป็นกลุ่มที่พักตัวโมเมนตัมเริ่มแผ่วๆส่วนกลุ่มที่แลกกิ้งเลยนะครับคือเทรนด์ก็ไม่ค่อยดีแล้วก็โมเมนตัมก็ไม่ดีเนี่ยจะเป็นวัสดุก่อสร้างนะครับ ICT ปิโตแล้วก็ธุรกิจการเกษตรนะเป็น4ตัวที่โมเมนตัมยังค่อนข้างแย่นะครับส่วนกลุ่มที่โมเมนตัมเริ่มดีขึ้นละแต่ว่ายังไม่ได้กลับมาเป็นเทรนขาขึ้นนะครับจะมีกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มคอมเมอร์สเฮลท์แคร์เอเนจีไฟแนนซ์แล้วก็ property นะครับส่วนกลุ่มที่เราอยากให้จับตาดูเยอะหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่ม property นะครับเหตุผลที่เรามองว่ากลุ่ม property เนี่ยควรต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าเราเห็นว่า property เนี่ยมันใกล้ที่จะมา leading ละน่าจะเป็นตัวนำตลาดกลุ่มใหม่ก็เลยโฟกัสไปที่กลุ่มตัว property นิดหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับ performance สัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็เลือกหุ้น3ตัวเหมือนเดิมนะครับก็มี SCB นะครับมีตัวกันกุลแล้วก็มีตัว Sifco นะครับก็ SCB เนี่ยราคานิ่งมากนะครับไม่ไปไหนก็จากราคาเปิดก็แถวประมาณ 102.5 มาราคาปิดเมื่อวานนี้ก็ 102.5 นะครับก็รีเทิร์นเนี่ย 0% เลยส่วนตัวกันกุลเนี่ยเป็นตัวที่รีเทิร์นเยอะมากนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยจากราคาเปิดวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ย 3.54 มันขึ้นมาถึง 3.86 นะครับบวกไปประมาณ 9% กว่าส่วน Sifco เนี่ยขาดทุนนิดหน่อยก็คือ 5.25 นะครับแล้วก็ราคาปิดเมื่อวานเนี่ย 5.15 ก็เลยติดลบไปประมาณ 1.9% นะครับดังนั้นเวลาเฉลี่ย3ตัวเนี่ยมันก็เลยบวกอยู่ประมาณ 2.38% นะครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวขึ้นแต่ว่าขึ้นไม่ถึง 1% นะครับขึ้นประมาณ 0.64% ดังนั้นเนี่ยอัลฟาหรือว่าเอาเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเราเนี่ยก็ประมาณ 1.74 นะครับก็กลับมาชนะตลาดได้หลังจากสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยเราแพ้ไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับตัวไหนจะเป็นหุ้นเด่นนะครับเราก็เลือกมาเนี่ยตัวแรกนะครับเป็นตัว UV นะครับคือ UV เนี่ยก็มาจากกลุ่ม property เมื่อกี้เราคุยกันว่า property เนี่ยมันน่าจะเป็นกลุ่มที่น่าจะเข้ามาในโซลิดดิ้งได้นะครับเราก็เลยไปเปิดดูในกราฟว่ากลุ่ม property ตัวไหนเนี่ยมันมีสัญญาณบวกคอนเฟิร์มบ้างนะครับซึ่งตัวที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเป็นตัว UVUV มีสัญญาณบวกยังไงนะครับก็จะเห็นว่าตัว UV เนี่ยมันเป็นกรอบของดาวเทนชาแนลมาสักระยะหนึ่งแล้วก็สามารถเบรกเอาท์ผ่านดาวเทนชาแนลขึ้นมาได้นะครับมันก็เลยเป็นสัญญาณบวกสำหรับตัว UV นะครับแนวต้านเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแนวต้านแรกก็ 4.14 นะทดสอบแล้วแต่ว่าแนวต้านหลักเนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะเทสแถวไฮเดิมนะครับประมาณโซน 4.26 นะครับเป็นแนวต้านหลักส่วนโซนแนวรับเนี่ยแถวประมาณโซน4 บาทนะครับ stop loss ถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า 3.9
เหตุผลที่เราต้องให้ stop loss อยู่บริเวณ 3.9 นะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแนว breakout คือถ้าเกิดราคาเนี่ยจะเป็นขาขึ้นจริงเนี่ยเบรกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะถอยกลับไปต่ำกว่าจุดเดิมนะครับก็เลยให้ตรง 3.9 เนี่ยเป็นจุดในการ stop loss นะครับสำหรับตัวที่2นะครับเป็นตัวอะไรนะครับก็ยังมาเป็นกลุ่มตัวธนาคารนะครับก็เป็นตัว K-Bank บ้างนะครับในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วเลือก SCB ไปแต่ว่าไม่ค่อยไปไหนนะครับก็สัปดาห์นี้กลับมาเป็นตัว K-Bank นะครับเพราะว่า K-Bank เนี่ยเราเริ่มเห็นภาพของการฟอร์มสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนลักษณะของ descending triangle นะครับดูด้านล่างก่อนนะครับด้านล่างเนี่ยราคาเนี่ยพยายามที่จะยืนแถวประมาณโซนโลเดิมนะครับโลเดิมเนี่ยยืนได้นิ่งเลยแล้วก็อินดิเคเตอร์เริ่มยกขึ้นก็แปลว่าโมเมนตัมมันเริ่มดีขึ้นคือการที่ลงมาแถวแนวรับเดิมเนี่ยราคาเนี่ยมันมีแรงซื้ออยู่นะครับแล้วก็วันนี้ล่าสุดราคาก็เบรกตัวเส้นดาวเทนไลน์หรือว่าพวกกรอบบนของ descending triangle ขึ้นมาได้แล้วนะครับเราก็เลยมองเป็นสัญญาณบวกของตัว K-Bank นะครับโซนแนวรับเนี่ยก็อาจจะขึ้นมาแถวประมาณโซน 121.5 นะครับส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ยก็มองแถวประมาณโซน 127.5 แล้วก็แกปอีกทีหนึ่งก็ประมาณ 131.5 นะครับก็เป็นตัวที่2คือตัว K-Bank นะครับที่เราเลือกมาในการเก็งกำไรนะครับสำหรับตัวที่3นะครับก็เป็นตัว ESO นะครับ ESO เนี่ยก็เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับสำหรับ ESO เนี่ยสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะต่างจากตัว K-Bank นะครับ K-Bank เป็น descending triangle นะครับแต่ว่าตัว ESO เนี่ยเป็น symmetrical triangle นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเบรกขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ก็มีการถอยลงมาแต่ว่าถอยลงมาเราก็มองแพทเทิร์นโดยรวมมันก็ไม่ได้เสียนะครับถ้าถอยลงมาก็แนวรับเนี่ยแถวประมาณโซน 8.6 8.7 เนี่ยก็จะเป็นจังหวะในการรับได้ส่วนเป้าหมายในการขึ้นเนี่ยก็แถวประมาณโซน 9.1 แล้วก็ 9.4 ตามลำดับส่วน stop loss นะครับก็ถ้าเกิดลงมาจนต่ำกว่า 8.4 เนี่ยเป็นจุดในการ stop loss นะครับก็หุ้น3ตัวสัปดาห์นี้นะครับก็จะสังเกตว่าจะเป็นแนวเบรกเอาท์หมดเลยแต่ว่าก็เป็นพวกที่เบรกแต่ว่ายังไปไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับก็ K-Bank เบรก descending triangle นะครับมีตัว ESO เบรก symmetrical triangle แล้วก็ตัว UV เนี่ยเป็นการเบรกตัว down trend channel นะครับก็ครบ3ตัวแล้วพี่มอนทีนี้คำถามนะฮะสำหรับหุ้นแนะนํา3ตัวนะฮะการเบรกในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ UV เป็น breakout downtrend นะฮะแล้วก็ K-Bank เป็น descending นะฮะแล้วก็ ESO เป็น symmetrical การทำรูปแบบนี้รูปแบบไหนดีที่สุดทั้ง3รูปแบบนี้ปกตินะครับก็ปกติเนี่ยผมจะชอบค่อนข้างชอบ pattern ที่มันเป็นสามเหลี่ยมมากกว่านะครับสามเหลี่ยมเนี่ยมันมี3รูปแบบascending นะครับsymmetrical แล้วก็ descending นะครับทำไมถึงปกติเนี่ยผมจะให้น้ำหนักกับพวกแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเนี่ยมากที่สุดนะครับเพราะว่าเวลามันเกิดสามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้สมมุติเราดูเป็นตัว symmetrical ก่อนนะครับ symmetrical เนี่ยเราจะเห็นว่าก่อนหน้าเนี่ยแรกกรอบมันจะกว้างนะครับแล้วก็เวลาฟอร์มสามเหลี่ยมเรื่อยๆเนี่ยกรอบมันก็จะหุบลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็น symmetricalส่วนพวก descending นะครับ descending ก็เหมือนกันนะครับ descending ก็จะเห็นว่ากรอบเนี่ยเวลามันกดดาวเทนลงมาเรื่อยๆเนี่ยจากกรอบกว้างๆเนี่ยมันเดี๋ยวผมให้ดูภาพไลน์60ดีกว่าจะเห็นภาพที่มันชัดขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าเวลาฟอร์ม descending เนี่ยจากกรอบที่มันกว้างๆเนี่ยมันก็จะแคบลงมาเรื่อยๆนะครับจะแคบลงมาแคบลงมาเรื่อยๆนะครับส่วน ascending เนี่ยจริงก็ลักษณะเดียวกันก็คือกรอบมันจะแคบลงมาเรื่อยๆการที่กรอบมันแคบลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันดียังไงนะครับข้อดีของมันก็คือว่าเวลามันเบรกเอาท์เนี่ยจุด stop loss ของเราเนี่ยมันจะใกล้นะครับเพราะว่าสังเกตเวลาเบรกขึ้นไปเนี่ย stop loss มันก็จะยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ stop loss มันก็จะใกล้แล้วเวลาเบรกขึ้นมาเนี่ย upside ของมันเวลาขึ้นไปถ้ามันถูกนะครับคือ pattern พวกนี้ต้องบอกก่อนไม่ได้แม่นนะครับมัน50 50แต่ข้อดีที่เราเล่นมันเนี่ยเพราะเรามองว่า risk reward เนี่ยลิทรีวอร์ดสต็อปลอสพวกสต็อปลอสกับทาร์เก็ตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เป็นอย่างน้อยสัก2ต่อ1นะครับการที่รีวอร์ดต่อลิทเนี่ยมันสูงเนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสได้กำไรเนี่ยกำไรมันจะมากกว่าตัว
ขาดทุนนะครับก็สมมุติเช่นเป็นเอสโซเนี่ย stop loss มันแค่ 8.4 เท่านั้นเองนะครับส่วนสมมุติแนวรับเนี่ย 8.7 ถึง 8.6 เนี่ยเป้าหมายเนี่ยสมมุติถ้าเรามองขึ้นไปเนี่ยเป้าหลักจริงมันอยู่แถวประมาณโซน 9.4 ด้วยซ้ำนะครับจะเห็นว่า risk reward เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันประมาณ 2:1 ถึง 3:1 นะครับก็ดังนั้นตอบคำถามว่าpattern ที่ผมชอบเนี่ยส่วนมากจะเป็นสามเหลี่ยมเพราะว่า risk reward เนี่ยมันสูงนะครับส่วนพวก channel breakout เนี่ย channel breakout เนี่ยภาพของมันเนี่ยเหตุผลที่ผมว่ามันก็โอเคแหละแต่เหตุผลที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าสมมุติเป็น downtrend channel เนี่ย breakout เนี่ยถ้าเรามอง stop loss จริงๆเนี่ย stop loss แบบกว้างเลยนะมันจะอยู่ตรงข้างล่างนี้เลยแต่ว่าแต่ปกติผมจะไม่ใช้ stop loss อันกว้างนะผมจะใช้ stop loss อันแคบมากกว่าก็คือเลื่อนขึ้นมานะครับแต่พวกแบบเนี้ยมันชอบมีความเสี่ยงของมันก็คือว่าบางทีเนี่ยมันเบรกขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันบางทีเนี่ยมันจะถอยกลับมาแล้วมาเทสอีกทีนึงให้เราแบบให้เราเสียวๆแต่ว่าพวกเบรกสามเหลี่ยมเนี่ยโอกาสที่มันเบรกแล้วมันแบบจะขึ้นไปเลยเนี่ยมันจะมีสูงกว่าในการเบรกพวกเป็นพวก channel นะครับก็น่าจะพอเห็นความแตกต่างว่าไอ้พวกเบรก channel กับเบรกพวกสามเหลี่ยมเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับก็หลักๆสามเหลี่ยมเนี่ย risk rewardมักจะดีกว่าแล้วก็โอกาสที่มันจะถอยกลับมาเทสเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับก็เลยชอบพวกการเบรกสามเหลี่ยมมากกว่าครับการตีรูปแบบต่างๆนี้ก็ตีตามจุดที่เรามองเห็นหรือว่าตีตามยังไงฮะรูปแบบจริงๆพวก pattern recognition เนี่ยพี่มอนมันเป็นมันอาจจะเป็นประสบการณ์มากกว่าคือมองจุดราคาเนี่ยที่เราตีลงมาตีขึ้นไปคือบางทีแบบดูกราฟเนี่ยบางทีถ้าแบบคือเวลาสมมติเราดูกราฟเนี่ยแล้วผมตีสามเหลี่ยมให้ดูเนี่ยบางทีก็เห็นแต่ว่าบางทีกลับไปตีเองทำไมมันไม่เห็นอะไรเงี้ยมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์มากกว่าพี่มอนแต่ว่าผมมองว่าถ้าวันนี้ถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ชินขึ้นมาเองนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยเรื่องหลังเนี่ยผมเห็นพี่มอนมันจะมีพวกโปรแกรมนะครับก็มีพวกโปรแกรมเนี่ยพยายามจับพวกแพทเทิร์นให้นะครับแต่ผมมองว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้แพทเทิร์นพวกเนี้ยจับด้วยตาเนี่ยผมมองว่ามันยังดีกว่าอยู่ดีพี่มอนคือหลังๆเนี่ยคนอาจจะไปให้น้ำหนักกับพวก machine learning หรือว่า AI advanced เยอะๆพี่มอนแต่บางอย่างเนี่ยผมมองว่าเราก็คนเทรดหุ้นซุปเปอร์เขาก็ได้กินสมมติคนเทรด KBank เขาก็ได้กินถ้าเขารู้การเคลื่อนไหวราคามันใช่ไหมฮะคุณแชมป์แล้วก็ดูรูปแบบว่ามันลงมาขนาดนี้มันถึงแล้วมันน่าจะเด้งอะไรเงี้ยประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ครับคือบางทีเนี่ยคือหลังๆเนี่ยคอมพิวเตอร์มันก็มีบทบาทกับชีวิตเรามากขึ้นแต่บางอย่างผมก็ยังเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยทำได้ดีกว่าอยู่นี่มันก็ เหมือนเช่นแบบเราพวกแบบเทคโนโลยีมันพยายามทำเฟซและคอนดิชันเนี่ยพยายามแบบเช่นแยกรูปคนจากรูปแมวเนี่ยคือมันต้องให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนหลายรูปมากเลยแต่ว่าไอ้สกิลพวกเนี้ยเราสามารถทำได้แต่เด็กละแป๊บเดียวเราก็แยกได้แล้วอันไหนคนไหนแมวอะไรเงี้ยพี่มอนไอ้เยี่ยมเลยตาเรามันก็มีประสิทธิภาพในการแยกพวกเนี้ยสูงกว่าคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำที่ผมมองนะครับสุดยอดเลยนะฮะในทุกวันอังคารที่เราคำถามที่คุณแชมป์ตอบอธิบายให้เราฟังเคลียร์หัวใจกันเยอะเลยคำว่าหาจุด stop loss ในรูปแบบสามเหลี่ยมคือใช้จุดอะไรนะฮะหลุดตรงไหนส่วนมากก็จะเป็นกรอบด้านล่างของตัวเป็นกรอบด้านล่างของตัวพวกตัวที่มันสมมติอันนี้ descending นะครับก็คือมันเบรกขึ้นด้านบนดังนั้น stop loss มันก็คือจุดด้านล่างนะครับใช่ครับส่วนตัว symmetrical เนี่ยก็เวลาเบรกขึ้นด้านบนก็ stop loss มันก็คือแนวด้านล่างเหมือนกันนะครับจ่อหัวนั้นครับมีอะไรอีกไหมของพี่แชมป์ ascending ascending แต่ว่า ascending เราไม่ได้มีตัวอย่างวันนี้ครับก็เลยส่วน breakout downtrend line ของตัว UV ที่อธิบายจุด stop loss ของเขาฮะมันจะปกติมันก็จะเป็นคือถ้าตามทฤษฎีจริงพี่มอนคือปกติมันเบรกตรงนี้เนี่ยเราควรวาง stop loss ไว้ไกลๆตรงนี้แล้วก็ค่อยไปมอง target กว้างๆแต่ว่าผมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเป็นแบบเป็น downtrend line เนี่ยพี่มอนสังเกตว่าสมมติถ้าเราเล่นตั้งแต่เบรกตรงแถวนี้เนี่ยแล้ว stop loss เนี่ยมันถอยลงมาเรื่อยๆมันไม่ make sense ก็คือทำไมยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยยิ่ง stop loss เรายิ่งกว้างขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมมองมันแปลกไปนิดนึงคือปกติเวลาผ่านไปเนี่ย stop loss เราควรจะต้องแบบแคบลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเวลาถ้าเกิดเราวางไว้ด้านล่างเนี่ยมันก็จะยิ่งกว้างไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าบางทีมันก็จำเป็นนิดนึงนะครับคืออันเนี้ยผมก็เลยเลื่อนใช้ตรงด้านบนแทนนะครับแต่ว่าก็มันก็ยังมีข้อไม่ดีอยู่แหละเพราะว่า stop loss มันก็จะสังเกตว่ามันก็จะถอยลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นหลักการที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า stop loss มันสมมุติเราวาง stop loss ตรงไหนเนี่ย
เวลาผ่านไปเนี่ยเราควรต้องยกขึ้นมากกว่าเราไม่ควรจะต้องเราไม่ควรจะถอยมันลงไปว่าถอยลงไปเนี่ยการว่าเราเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวเราเองนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นทฤษฎีเป๊ะๆแต่ว่าเวลาเราใช้จริงๆเนี่ยมันก็คงต้องมีวิธีอะแดปมากกว่านี้นะครับนักลงทุนที่ติดตามรายการพี่ม่อนนะฮะก็ฟังอดทนฟังข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งนะพี่ม่อนเชื่อว่าเวลาท่านติดหุ้นหรือเวลาท่านจะเข้าจังหวะเข้าหุ้นน่ะท่านก็จะได้เอาไปตัดสินใจด้วยหัวใจของท่านหรือเวลาท่านแบบเอาไงดีวะก็ลองมาดูแบบที่พี่แชมป์ก็ดูมันจะไม่ต้องมีวะมีเว้ยมันจะโอ้มันอย่างนี้นี่เองนะฮะอ่ะก็เป็นความรู้ที่พี่ม่อนพี่แชมป์ก็พยายามนำเหนือนะนำเหนือให้นักทุนได้มีทางออกด้วยกันส่วนคำถามหุ้นใจเย็นๆนะไอ้วิ่งถามหุ้นชาวบ้านชาวเมืองนี่มันง่ายนักทุนใครๆก็บอกได้นะฮะแต่ว่าจังหวะที่คุณแชมป์ได้ใช้เวลาอธิบายแล้วก็หาข้อมูลมาฝากทางรอดตรงนี้พี่ม่อนเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากๆยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะใจเย็นๆนะพี่น้องเอ้ยที่เวลาเทรดหุ้นเข้าหุ้นออกหุ้นนะฮะถ้าได้ไอเดียเขาแล้วเรามาวาดหุ้นที่เราตามดูเราก็จะได้มีทางออกของเรานั่นเองอ่ะท่านที่ฟังก็ขอกดกำลังใจให้พี่แชมป์หน่อยนะ ข้อมูลดีๆประโยชน์ดีๆอย่างเงี้ยนักทุนนะที่พี่แชมป์ขายออกมาให้พี่มอนได้นะ ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะก็กดไลค์ให้พี่แชมป์ด้วยนะคะทุกท่านนะฮะของดีๆตรงนี้นะฮะนักทุนของไม่ดีหาที่ไหนก็ได้แต่ของดีๆกับพี่แชมป์นี้หายากเพราะว่าเวลาพี่แชมป์อธิบายเนี่ยต้องเจาะแกให้ถึงกึ่นนะฮะแล้วแกจะอธิบายเคลียร์มากเลยนะฮะกดไลค์ให้พี่แชมป์ด้วยในแต่ละช่วงนะฮะก็หลายท่านเม้นว่าคุณจำรัดพันธ์บอกชอบนะพี่ม่อนขอบคุณมากพี่จำรัดพันธ์พี่ม่อนเชื่อว่าท่านจะได้ประโยชน์นะฮะโอเคจองแล้วพี่ม่อนจองอะไรเกาะเสม็ดรับจองบ้านพักเกาะเสม็ดทั้งเรือเร็วเรือช้าอ๋อจองไปเกาะเสม็ดได้พี่น้องบอกแล้วจองไปเกาะเสม็ดได้แล้วนะสวัสดีค่ะพี่แชมป์ทีนี้คำถามหุ้นเราเริ่มกันเลยนักทุนคำถามที่ค้างเมื่อเช้านี้แต่ว่าเมื่อกี้ซิมิรูปแบบสามเหลี่ยมแบบไหนที่ใช้แล้วได้ประโยชน์พี่มาได้ไอเดียแล้วพี่แชมป์ดีมากเลยพี่แชมป์อ่ะมาเราจะเริ่มคำถามที่ค้างค่ะเมื่อเช้ากันนี้นะฮะนักทุนค่ะพร้อมแล้วนะพี่แชมป์ไปไหน ไป PSL ไหมหรือตัวไหนพี่มันจำไม่ได้แล้วหรือ ITD หรือไทยคมเนี่ยลองดูไลค์คุณแชมป์นะคะทุกคนขอบคุณมากเลยวิเคราะห์ดีมากเลยขอบคุณมากเลยคุณสิริพรอ๋อพี่น้องมาเห็นด้วยเหรอพี่น้องเดี๋ยวจับมือตายละพี่น้องจะมาจับมือกับพี่ม่อนเหรอเนี่ยชัดเจนคุณอาคมบอกเจ๋งมากแชมป์เจ๋งมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วแชมป์อธิบายดีรู้ตัวไหมน้องแต่แชมป์นี่เขาเข้าใจกันนี่มั้งอาจจะติดวิชาการนิดนึงใช่เพราะด้วยความที่คุณแชมป์ความรู้เยอะไงก็เลยไม่รู้จะถ่ายทอดอะไรที่แบบว่าสมองน้อยๆอย่างพี่ม่อนได้เข้าใจก็เดี๋ยวนี้เป็นครูนี่ช่างคุยขึ้นมากเลยนะคุณแชมป์เป็นอาจารย์สอนพิเศษช่างคุยมากขึ้นละดีค่ะโอเคพร้อมแล้วนะฮะ PSL ค่ะคุณแชมป์ค่ะPSL นะครับสำหรับ PSL ก็หุ้นกลุ่มเรือตอนนี้ขึ้นมาเทสไฮเดิมอีกแล้วพี่ม่อนแต่ผมมองว่าไฮรอบเนี่ยผมเริ่มกังวลละว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับเพราะว่ารอบเนี่ยคือแนวโน้มเนี่ยที่มันพวกแบบแข็งแกร่งมากๆนะพี่ม่อนก็คือปกติเนี่ยเราจะกังวลว่าถ้าเกิดพวก bearish divergence เนี่ยมันจะเกิดรอบของการพักตัวนะครับแต่ว่าพวกแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากๆเนี่ยบางทีเกิด bearish รอบเดียวเนี่ยมันแค่พักสั้นแล้วขึ้นไปทำ high ใหม่แล้วมาเกิด bearish ใหม่อีกแล้วก็ถอยลงมาอีกนะครับแล้วก็ขึ้นไปใหม่แล้วก็ไปทำ bearish อีกผมก็มองว่าเวลา bearish รอบหลังๆเนี่ยความน่ากลัวเนี่ยมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่ต้องมองไปไหนไกลเลยคือถ้าเกิดเรามองไปที่พวกราคา Bitcoin ทําไมก่อนหน้าเนี่ยมันถึงลงมาแรงเนี่ยเพราะมันเกิด bearish divergence เนี่ยซ้อนกันหลายรอบมากนะครับแล้วตอนนี้ PSL ก็คล้ายๆกันละมันเริ่มเกิด bearish divergence เนี่ยซ้อนกันหลายลูกละดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าแถว20เนี่ยมันเป็นโซนแนวต้านมากกว่านะครับไม่ควรแบบไล่เพื่อจะ follow ขึ้นไปนะครับผมมองว่า follow ตรงเนี้ยอันตรายละไม่ควรไล่แล้วนะครับเป็นจังหวะในการออกสำหรับคนที่มีมากกว่าส่วนคนไม่มีเนี่ยรอย่อต่ำๆแล้วค่อยเล่นดีกว่าครับค่ะโอเคได้ค่ะต่อไป ITD ค่ะ ITD ต่อไปอย่างนี้มันจับไม่ได้แล้วคำถามเยอะ
ITD นะ ITD จะเป็นหุ้นที่ขึ้นแบบร้อนแรงมากนะคือตอนแรกผมมองว่าแนวต้านเนี่ยมันควรจะต้องเป็นสักประมาณช่วงเดี๋ยวผมแป๊บนึงครับผมต้องซูมออกไปไกลกว่านี้นิดนึง ITD เนี่ย ITD เนี่ยโซนแนวต้านเนี่ยมันควรจะต้องอยู่สักประมาณผมมองว่าสัก3บาทเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มเป็นโซนแนวต้านละแต่ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะเบรกเอาท์ขึ้นไปได้อีกนะครับเบรกขึ้นไปได้อีกแต่ผมมองว่าเบรกขึ้นไปได้อีกเนี่ยมันใส่100เลยโอกาสที่จะยืนไม่ได้อยู่ดีเพราะว่า RSI เนี่ยมันสูงมากนะครับล่าสุดนี่ก็อันที่สูงอันเก่าเท่าไหร่ข้างหลังอ่ะโอ้อันนี้เนี่ยน่าจะ92ไม่มอนตอนนี้80กว่าแม่เจ้าเอ้ยครับดังนั้นเนี่ยITD เนี่ยเบรกขึ้นไปผมมองว่าอาจจะยืนไม่ได้นะครับจุดสำคัญก็คือรอดูแนวเบรกเลยประมาณ 2.98 ถ้าถอยลงมาต่ำกว่า 2.98 เนี่ยอาจจะเห็นแรง take profit ออกมานะครับดังนั้นก็ระวังนิดนึงสำหรับตัว ITD ถ้าเกิด 2.98 ยืนไม่ได้เนี่ยต้องเริ่มระวังละสำหรับตัว ITD ครับค่ะต่อไปตัวไทยคมค่ะสำหรับตัวไทยคมนะครับ ไทยคมไทยคมเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นนะครับแนวโน้มมันดูนยังเป็นไซด์เวย์อัพแต่ว่าโมเมนตัมในช่วงหลังเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแนวรับประมาณ 11.2 นะครับแนวต้านด้านบนก็ 12.5 นะครับช่วงนี้ผมก็ยังมองว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยขึ้นมันก็ยังอาจจะยังขึ้นได้ไม่เยอะเพราะผมมองภาพว่าภาพตลาดเนี่ยมันไปไม่ได้นะครับค่ะต่อไป RCL ค่ะ RCL เมื่อกี้ดู PSL ละมาดู RCL บ้างนะครับสำหรับ RCL นี่ก็ถือว่าพีคมากนะครับก็ช่วงนี้ก็อยากให้ระวังแรงขายเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคือถึงแม้ว่าหุ้นมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นไปแค่ไหนเนี่ยเวลามันเกินเส้นค่าเฉลี่ย20วันไปมากๆเนี่ยมันก็จะกลับมาอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยการที่มันอยู่ห่างจากเส้น20วันมากๆเนี่ยแปลว่าเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับมันละเพราะว่าเข้าไปตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเสียเปรียบเพราะว่าสุดท้ายเวลาถ้ามันกลับมาเส้น20วันเนี่ยมันก็จะลงมาค่อนข้างลึกนะครับก็แนวรับเนี่ยไกลมาก47ดังนั้นเนี่ยโซนใกล้ๆ59 60เนี่ยผมมองเป็นแนวต้านมากกว่าให้ระวังแรง take profit นะครับแล้วก็ candlestick เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มเห็นแรงขายออกมาสลับแรงซื้อแล้วนะครับก็ระวังการพักตัวมากกว่าครับค่ะ TKS ค่ะ TKS นะครับ TKS TKS ก็แนวโน้มในช่วงนี้มองเป็นลักษณะของ sideway นะครับคือย่อลงมาเนี่ย 9.9 ก็จะเป็นแนวรับแนวต้านด้านบนเนี่ยก็แถวประมาณ 11.3 นะครับช่วงนี้มองเป็นลักษณะของการแกว่ง sideway เพื่อทำฐานสำหรับตัว TKS ครับค่ะต่อไป MCS ค่ะ MCS เนี่ยเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะพี่มอนเดี๋ยวผมให้ดูก็คือเป็นตัว symmetrical triangle นะครับก็ด้านบนเนี่ยกดไฮลงมาด้านล่างก็ยกโลขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเบรกขึ้นไปได้ตอนวันที่4นะครับดังนั้นถ้าคนที่เล่นตอนเบรกเอาท์เนี่ยก็ถือต่อได้นะครับแล้วก็วาง stop loss ไว้แถวประมาณ14.5 เป็น stop loss ส่วนเป้าหมายเนี่ยก็คือไฮเดิมที่แถวประมาณ 15.5 แล้วก็แถว16บาทตามลำดับนะครับโมเมนตัมตัวนี้อาจจะค่อนข้างดีหน่อยเพราะว่าฟอร์มสามเหลี่ยมแล้วก็เบรกขึ้นมาได้นะครับค่ะECL ค่ะตะวันออกฟินแลนด์ ECL นะครับ ECL ผมระวังการพักตัวมากกว่านะครับคือหุ้นตอนนี้ตัวไหนที่มันอยู่ไกลจากเส้น20วันมากๆเนี่ยผมมองว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะถอยกลับมาตรงเส้น20วันนะครับก็อยู่ประมาณโซน 1.97 จะเป็นแนวรับนะครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงเนี่ยที่ผมมองว่าระวังการพักตัวเพราะว่ารอบล่าสุดเนี่ยตอนเบรก 2.3 เนี่ยมันเป็นการเกิดฟอลเบรกนะครับคือเบรกในช่วงระหว่างวันแล้วปิดต่ำเลยดังนั้นเนี่ยผมมองว่าน่าจะมีการถอยลงมาแถวประมาณช่วง 1.97 1.96 ก่อนมากกว่าสำหรับตัว ECL ครับ7 up ค่ะ7 up นะครับตัวนี้ก็แนวโน้มเนี่ยเป็นขาขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คงไม่ใช่จุดในการเข้าซื้อสำหรับคนที่ไม่มีของละคนที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้คือรอ take profit มากกว่านะครับว่าถ้าเกิดพวก candlestick มันเกิดสัญญาณในการกลับตัวมาเมื่อไหร่เนี่ยตอนนี้ยังเป็นโดจิอยู่โดจิเนี่ยคนที่มียังพอถือต่อได้แต่ถ้ามันเกิดพวกเป็น shooting star หรือเกิดอะไรแบบนี้จะเป็นสัญญาณในการ take profit นะครับคนที่ไม่มีผมแนะนำว่าตัวนี้รอดูเฉยๆดีกว่านะครับเพราะว่าคล้ายๆตัวอื่นที่ผมมองไปว่าถ้ามันเป็นหุ้นขาขึ้นแล้วห่างเส้น20วันก็ทั้งเยอะเนี่ยมันเป็นจุดที่ต้องระวังมากกว่านะครับดังนั้นก็แถวนี้แนะนำว่าคนที่มีรอดู candlestick ถ้ามันเป็นสัญญาณลบเมื่อไหร่ค่อย take profit ครับโรจนะโรจนะนะครับก็จะเห็นว่าโลจนะก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
เบรกเอาท์ผ่านตัวไฮเดิมขึ้นมาได้นะครับไฮเดิมเนี่ยอยู่แถวประมาณ 8.25 นะครับอาจจะขึ้นมาค่อนข้างแรงไปนิดนึงนะครับอาจจะมีการถอยลงมาแล้วก็มาเทสประมาณโซน 8.25 คนที่เล่นเก็งกำไรเนี่ยก็คงต้องรอรับประมาณสัก 8.2 หรือ 8.25 นะครับแล้วก็วาง stop loss ไปแถวประมาณโซน 7.7 นะเป็น stop loss ส่วนเป้าหมายเนี่ยก็คือถ้าเรารับตรงแนว break out เดิมเนี่ยเราก็คาดหวังว่ามันควรจะต้องทำ high ใหม่ก็จะมีแนวต้านเนี่ยแถวประมาณโซน9บาทสำหรับตัวโรจนะครับ IRPC ค่ะสำหรับตัว IRPC นะผมก็ยังมองแนวโน้มยังเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการตีเส้นของ up trend channel ไว้อยู่นะครับสำหรับ IRPC เนี่ยแป๊บนึงนะครับเส้นเบี้ยวนิดนึงสำหรับ IRPC นะครับ IRPC เนี่ยตอนนี้อยู่ตรงเส้น up trend channel นะครับก็ถ้ายังไม่หลุดเนี่ยยังไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า 4.04 หรือ4บาทเนี่ยภาพอาจจะเห็นการพักตัวได้นะครับดังนั้นถ้ามีอยู่เนี่ยใช้ 4.04 เนี่ยเป็นจุดในการ trailing stop นะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ย stop ออกมาก่อนส่วนคนที่ไม่มีแล้วอยากจะซื้อเก็งกำไรเนี่ยก็พอซื้อได้แต่ว่าถ้าหลุดตัวจุด up trend line เนี่ยก็ต้องถอยออกมาเหมือนกันนะครับค่ะ LPN ค่ะLPN นะครับก็กลุ่ม property นะครับ property LPN ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็ราคาเนี่ยเบรกขึ้นมาละดังนั้นเนี่ยเวลามันถอยกลับมาเนี่ยแถวแนวเบรกเอาท์เนี่ยเราก็มองว่าเป็นจังหวะในการรับกลับได้นะครับประมาณโซนถ้าลงมาประมาณ 5.35 ผมมองว่าน่าจะเป็นจังหวะในการรับได้นะครับส่วนเป้าหมายด้านบนเนี่ยก็คือแกปประมาณโซน 5.85 ดังนั้นถอยลงมาก็หาจังหวะรับได้ครับสำหรับตัว LPN ครับได้ค่ะก็ประมาณนี้ส่วนนักลงทุนเองนะคะที่ติดตามรายการพี่ม่อนนะคะอยากมีความรู้แบบพี่แชมป์อะไร the mythical อะไร trend line อะไรเส้นแบบนี้เรียกว่าเส้นยังไง พี่แชมป์พี่ม่อนสอนพื้นฐานเทคนิคจับมือกันสอนกันเองไม่ใช่สอนให้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคแล้วก็จะเอาโปรแกรมมาโหลดให้ก็คนที่มาเรียนวันนั้นน่ะ iPad iPhone ก็ได้นะหรือถนัดเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เอามานะฮะใครแบบไม่ถนัดคอมพิวเตอร์จะใช้ iPad มาเรียนกับพี่ม่อนวันนั้นได้เลยนะฮะก็เป็นคอม iPad กับพี่ม่อนอย่าขนาดมือถือเลยมือถือมันจะตียากนิดนึงพี่ม่อนใช่เวลาตีเส้นเนาะตีเส้นเป็น iPad ดีกว่าเนาะมันมีปากกาตีได้เนาะครับเวลามือถือมันตียากเดี๋ยวมันเบี้ยวพี่ม่อนใครถนัดโน้ตบุ๊กเอามาหรือว่าถนัด iPad ก็เอามานะมาเรียนแบบนี้แหละที่พี่แชมป์กำลังพูดอธิบายนี่แหละเป็นเบสิกนะแต่เป็นเบสิกถ้าเรามีความรู้และความเข้าใจอันแรกนะก็จะทำให้สิ่งอื่นๆที่ตามมาง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองขอบคุณมากเลยนะคะพี่แชมป์สำหรับความรู้ที่พี่แชมป์ได้อธิบายให้พวกพี่ๆฟังได้เข้าใจขนาดนี้ขอบคุณนะเดี๋ยวเจอกันคำถามที่ค้างเจอกันข้างหน้าค่ะขอบคุณค่ะได้ครับสวัสดีครับค่ะก็อย่าลืมนะท่านที่สนใจนะฮะเราก็จะจับมือสอนกันเป็นพิเศษเลยนะฮะพอเรารู้แล้วและเข้าใจนักทุนหลายๆท่านเองกลัวที่จะวาดเส้นกลัวที่จะเห็นแท่งเทียนนะฮะอ่ะพี่แชมป์แนะนำเอา iPad มาหรือโน้ตบุ๊กมานะฮะทุนก็จะได้มาเรียนด้วยกันนะฮะ2วันเต็มๆนะฮะที่ออฟฟิศพี่มอนนี่แหละนะเดินออกไปข้างหน้าก็จะร้อนมากเลยนะฮะเข้ามาก็จะเย็นแล้วก็จะมีสวนอยู่ข้างๆไปหายใจเอาออกซิเจนได้นะฮะค่ะก็ขอบคุณสำหรับนักทุนที่ได้ติดตามส่วนคำถามเดี๋ยวไปเจอช่วงจับจังหวะลงทุนเมื่อสักครู่สามเหลี่ยมทองคำให้ไปแล้วนะฮะสามเหลี่ยมทองคำเป็นอย่างไรนะฮะก็เข้ากลับไปดูรายการย้อนหลังแล้วก็แนะนำดูนะไอ้หุ้นที่ฉันถือ NRF นี่มันอยู่ตรงไหนของสามเหลี่ยมอันเนี้ยอยู่แบบลงมาหรือว่าอยู่แบบดันขึ้นไปสต็อปลอสตรงนี้อ๋อตรงนี้แหละสต็อปลอสพี่ชามอธิบายครบเคลียร์มากเลยขอบคุณนะคะนักทุนขอบคุณกับการกดไลค์แล้วก็การกดคอมเมนต์ที่ยกระดับการลงทุนของเราได้มากยิ่งขึ้นนะว่าท่านต้องการอะไรแบบไหนนะอย่าลืมนะฮะท่านต้องการโปรแกรมสำเร็จรูปแบบไหนหรือว่าท่านอ่านโปรแกรมสำเร็จรูปเป็นก็ต้องมีพื้นฐานนะฮะในการเรียนกอไก่หัดเขียนกอไก่หรือว่าหัดเขียนอะไรก่อนแล้วเราถึงจะเอาตัวมาผสมแล้วก็จะอ่านออกได้นะฮะก็มาเริ่มเรียนกันนะฮะก็เริ่มวันเสาร์อาทิตย์หน้านั่นเอง16-17นั่นเองนะท่านทุนอ่ะใครที่สนใจก็สอบถามไปที่ @blmi นั่นเองนะฮะประมาณว่าไม่เป็นก็ต้องดูให้เป็นละงานนี้นะฮะท่านทุนอ่ะก็มีเวลามีโอกาสเราอั้นกันมาตั้งแต่ช่วงล็อกดาวน์นั่นเองนะฮะเราก็เริ่มมาในรอบนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะท่านทุนอ่ะเดี๋ยวเจอคุณนุ้ยช่วงหน้านะช่วงนี้หลังถึงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ
แน่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะ